สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ค้างไพบูลย์ตาสว่างทางเพจ Voice TV แล้วก็ YouTube Voice TV นะครับวันนี้ก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่27นะครับดังนั้นอีก2สัปดาห์เศษๆนะครับเราจะเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้ง14พฤษภาวันที่ลุ้นกันว่าสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากจะเป็นใครนอกเหนือจากการลุ้นกันว่าจะได้นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เราต้องการหรือไม่นะครับจะได้รัฐบาลอย่างที่เราต้องการหรือไม่นะครับรวมทั้งจะได้คณะรัฐมนตรีอย่างที่เราหวังหรือไม่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะได้ประเทศไทยที่ดีขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังอย่างที่เราเสียเวลาของประเทศเสียโอกาสของประเทศนะครับและหลายครอบครัวอาจจะถึงแก่ชีวิตจากความสูญเสียนะครับช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดต่างๆนะครับเป็นระยะเวลา9ปีดังนั้นอีกไม่เกินนะครับ3สัปดาห์หรืออีกประมาณ2สัปดาห์เสร็จๆหลังจากนี้นะครับตัดสินใจนะครับเลือกพรรคการเมืองที่ถูกต้องนะครับตัดสินใจเลือกนโยบายที่มันประโยชน์กับประเทศชาติตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์เปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยนะครับรวมทั้งดูผู้สมัครเขตที่ใส่ใจประชาชนนะครับถ้าเป็นส.ส.เก่าเป็นส.ส.ที่ทำงานดี4ปีเป็นปากเสียงให้ประชาชนในสภานะครับถ้าเป็นผู้สมัครหน้าใหม่เลือกคนที่ก่อนจะถึงเทศกาลหาเสียงเลือกตั้งนะครับเคยทำเพื่อประชาชนเคยทำเพื่อส่วนรวมในทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าเขาเป็นนักธุรกิจดูว่าเขาเคยเป็นนักธุรกิจที่ทำเพื่อส่วนรวมบ้างหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราดูว่าเวลาประชาชนเดือดร้อนในรอบ4ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเขาเคยทำอะไรนะครับเวลาประชาชนเดือดร้อนความไม่มีประชาธิปไตยเขาเคยทำอะไรนะครับสแกนประวัติผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้เสียงของเราไม่ตกน้ำกลายเป็นบันไดให้นักการเมืองหวยเข้าสภาและไปทำนโยบายหรือไปทำรัฐบาลที่ไม่ตรงใจกับประชาชนดังนั้นนะครับคนเราขนาดกินข้าวเรายังเลือกขนาดกินก๋วยเตี๋ยวเรายังคิดขนาดกินข้าวมันไก่บางคนเอาแต่เนื้ออกบางคนเอาแต่เนื้อน่องบางคนขอเนื้อหนังนะครับบางคนเอาเลือดบางคนไม่เอาเลือดเพราะฉะนั้นข้าวมันไก่เรายังเลือกว่าจะกินแบบไหนเลือกพรรคการเมืองเลือกผู้แทนนะครับอย่าเลือกน้อยนะครับอย่าเลือกน้อยกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวอย่าเลือกน้อยกว่าการกินข้าวมันไก่อย่าเลือกน้อยกว่าการกินข้าวแกงนะครับเลือกเยอะๆเพราะเดิมพันคือปีละ3ล้านล้านจากภาษีของประชาชนของท่านนั้นอาจจะถูกล้างผลาญโดยนักการเมืองห่วยหรือพรรคการเมืองห่วยได้ดังนั้นการกินอยู่เรายังเลือกการดูหนังเรายังเลือกนะครับกินกาแฟร้านไหนเรายังคิดนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดมากเผ็ดน้อยเรายังใส่ใจช่วยกันใส่ใจการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเลือกพรรคการเมืองที่ดีเลือกนโยบายที่ดีและเลือกผู้สมัครที่ดีนะครับที่ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งทำงานในสภาอย่างเข้มแข็งเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ถ้าถามผมเรื่องการเลือกตั้งคนเลือกใครเลือกแบบไหนผมก็คิดของผมแบบนี้นะครับส่วนในการตัดสินใจรายพื้นที่รายเขตท่านวินิจฉัยของท่านเองนะครับว่าท่านจะเลือกแบบไหนอย่างไรผมเป็นสื่อผมไปชี้นำไม่ได้แต่ผมบอกได้แค่ว่าเลือกพรรคที่เป็นประชาธิปไตยเลือกพรรคที่นโยบายดีเลือกพรรคที่ผู้สมัครแต่ละคนดีแล้วเลือกผู้สมัครแต่ละคนที่เป็นคนดีเป็นคนตั้งใจทำงานด้วยนะครับเลือกให้หมดเลือกสแกนอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คืออนาคตของท่านเองยกเว้นแต่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดที่ทั้งถนนปูด้วยทองคำท่านจะอยู่ในจังหวัดหรือในอำเภอที่ถนนทุกสายนะครับเต็มไปด้วยความเจริญไฟสว่างทางดีประปาดีโรงเรียนดีโรงพยาบาลดีถ้าอย่างนั้นท่านไม่ต้องสนใจว่าผู้สมัครส.ส.เขตเป็นใครนะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช่คนที่ถนนทั้งเขตท่านปูด้วยทองคำนะครับท่านไม่ใช่ประชาชนที่โรงพยาบาลรัฐเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนไปถึงไม่ต้องรอคิวท่านไม่อยู่ในเขตที่โรงเรียนรัฐเป็นโรงเรียนซึ่งคุณภาพไม่ดีนะครับท่านช่วยใส่ใจเลือกผู้สมัครในเขตที่คุณภาพดีด้วยแล้วกันนะครับก็สวัสดีนะครับใน Facebook นะครับพี่ยุพานะครับคุณย่าแดงนะครับพี่ยุพาย่าแดงเนี่ยเป็นแฟนรายการที่ผมจำชื่อได้ไม่ลืมนะครับไม่ว่าผมจะไปไลฟ์ในช่องทางไหนนะครับทั้งสองท่านติดตามผมมาตลอดมาขอบคุณมากเลยนะครับทั้งสองท่านนี่ไม่ว่าทำอะไรนะครับผมจำชื่อแฟนรายการที่ติดต่อกันประจำได้หมดนะครับพี่ยุพาหรือย่าแดงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขณะจัดรายการอยู่มีแฟนรายการท่านนึงมาจากจันทบุรีจันทบุรีก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ผมมีรายการมีแฟนรายการเหนียวแน่นหลายคนรู้จักกันตั้งแต่ปี57นะครับตอนนั้นเป็นปีที่ฝ่ายคุณสุเทพนะครับฝ่ายกองทัพพยายามจะยุยงให้มีการล้มล้างการเลือกตั้งนะครับผมโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักวิชาการที่ถูกคนเชิญไปพูดปกป้องการเลือกตั้งในนามสมัชชาประชาชนปกป้องประชาธิปไตยตอนเราเดินสายกันหลายจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมเดินสายไปค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีคนรักประชาธิปไตยเยอะเป็นพื้นที่ที่มีคนเสื้อแดงเยอะวันนี้คนเสื้อแดงในจันทบุรีอาจจะมีความชอบพรรคการเมืองแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าในปี57นั้นอย่างน้อยทุกคน
ความเข้าใจตรงกันคือเราต้องการการเลือกตั้งวันที่2กุมภานะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่พี่น้องคนเสื้อแดงจันทบุรีนะครับติดต่อมาวันนี้อาจจะเลือกพรรคไหนผมไม่ทราบแล้วนะครับแต่ว่าในหัวใจนั้นไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนก็มีความรักในประชาธิปไตยเหมือนกันทั้งนั้นนะครับก็ติดต่อมานะครับดีใจที่ได้รับการติดต่อจากพี่น้องชาวจันทบุรีมาด้วยนะครับท่านผู้ชมถามว่าวันนี้มีใครช่วยคนช่วยเดี๋ยวรอเป็นปริศนาก่อนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์กันเรื่องข้าวมันไก่เอาไก่เยอะๆตับด้วยข้าวไม่ต้องมากกินข้าวมันไก่ยังเลือกขนาดนี้เลือกผู้แทนต้องเลือกให้ถี่ถ้วนค่ะเห็นด้วยค่ะขอบคุณนะครับความเห็นที่หลากหลายนะครับที่เหลือก็เป็นความเห็นด่ากันไปด่ากันมานะครับก็ขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับมีทั้งความเห็นกันแนะกันแหนเพื่อไทยมีทั้งคณะความเห็นกันแนะกันแหนก้าวไกลนะครับดังนั้นก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากจะอ่านความเห็นในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับความเห็นใน Facebook กับ YouTube ก็รวดเร็วนะครับอันนี้ของคุณออกัสบอกว่าเราต้องอย่ายอมแพ้ให้กับอำนาจที่ไม่ได้ปราจากประชาชนค่ะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยรวมตัวกันเกิน300นะครับสวจะโหวตสวนก็ไม่สามารถทำได้แต่อย่างใดครอบครัวเราเพื่อเธอเพื่อไทยตลอดมานะความเห็นหลากหลายกันนะครับและความเห็นอื่นๆก็เป็นเรื่องของมุมมองต่อการเลือกตั้งนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือความเห็นเรื่องของการเมืองเรื่องการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่กระแสการเมืองยังคงเข้มข้นคึกคักนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับเดินสายไปที่ภาคใต้วันนี้ล่าสุดอยู่ที่จังหวัดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับถ้าท่านผู้ชมดูแผนที่ในการเดินทางของพรรคเพื่อไทยนะครับสัปดาห์นี้เขาเริ่มต้นด้วยการไปภูเก็ตแล้วก็พังงาหลังจากนั้นข้ามไปที่สงขลานะครับแล้วก็วันนี้ไปทุ่งสงนครศรีธรรมราชดังนั้นก็เป็นการเดินทางที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสจะได้ส.ส.นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพังงาซึ่งในอดีตนั้นไทยรักไทยเคยมีส.ส.1คนนะครับจำปีไม่ได้ว่าปีไหนนะครับไม่แน่ใจว่า44หรือ48หรือ49นะครับจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับสงขลาก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับถ้าไปปราศัยท่าใต้ไม่ไปสงขลาก็คงจะประหลาดนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชจังหวัดปริศนานะครับจังหวัดที่เพื่อไทยไปก็บอกว่ามีลุ้นจังหวัดที่ก้าวไกลไปก็บอกว่ามีลุ้นนะครับส่วนรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าตัวเองจะได้ผู้แทนยกจังหวัดแลนสไลด์ดังนั้นนะครับนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้ว่าตกลงพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนนครจะเป็นอย่างไรในอดีตเป็นพื้นที่ที่ถึงอย่างไรก็ไม่เคยเลือกฝั่งเพื่อไทยและไม่เคยเลือกฝั่งประชาธิปไตยเลยนะครับรอบนี้ก้าวไกลก็บอกว่ากระแสที่นครศรีธรรมราชแรงนะครับเพื่อไทยก็บอกว่ากระแสที่นครศรีธรรมราชแรงต้องดูต่อไปว่าแรงจริงๆนะครับหรือแรงเฉพาะเวลามาฟังผู้สมัครปราศัยแต่ถึงเวลาคะแนนไม่มาหรือที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับสำหรับคนเป็นนักการเมืองบางครั้งไปลงพื้นที่เห็นคนต้อนรับเราเยอะเราคิดว่าเราแรงแต่ลืมไปว่าในการเลือกตั้งนั้นสาระสำคัญไม่อยู่ที่ว่าใครมีคนต้อนรับแรงแต่สาระสำคัญคือใครมีคนต้อนรับแรงที่สุดในพื้นที่ดังนั้นเพื่อไทยอาจจะแรงก้าวไกลอาจจะแรงเสรีรวมไทยอาจจะแรงแต่ถ้ารวมไทยสร้างชาติแรงกว่านะครับความแรงทั้งหมดก็จะหมดความหมายไปดังนั้นเรื่องของการเลือกตั้งในระดับเขตมีความสลับซับซ้อนนะครับวิธีการเลือกตั้งจึงมีความสำคัญรอบนี้การเลือกตั้งเปลี่ยนกติกาดังนั้นคะแนนระดับเขตนะครับใครแพ้คะแนนตกน้ำทันทีแตกต่างกับรอบที่แล้วที่คะแนนคนแพ้จะถูกนำมาคำนวณบัญชีรายชื่อด้วยดังนั้นกติกาการเลือกตั้งเปลี่ยนไปรอบนี้นะครับถ้าท่านอยู่นครถ้ารวมไทยสร้างชาติชนะบังเอิญชนะนะครับคะแนนคนเลือกเพื่อไทยตกน้ำคะแนนเลือกก้าวไกลตกน้ำคะแนนเสรีรวมไทยตกน้ำคะแนนประชาธิปัตย์ตกน้ำคะแนนพลังประชารัฐตกน้ำแตกต่างกับรอบที่แล้วนะครับที่สมมุติว่ารอบนี้รวมไทยสร้างชาติชนะนครศรีธรรมราชแล้วเป็นกติกาเลือกตั้งแบบรอบที่แล้วคะแนนเพื่อไทยจะไม่ตกน้ำจะถูกนำมาคำนวณบัญชีรายชื่อนะครับคะแนนก้าวไกลก็จะถูกมาคำนวณบัญชีรายชื่อนะครับคะแนนเสรีรวมไทยคะแนนประชาธิปัตย์ต่างๆก็จะถูกนำมาคำนวณบัญชีรายชื่อดังนั้นกติกามีการเปลี่ยนไปนะครับรอบนี้ฝ่ายแพ้เลือกตั้งนะครับคะแนนตกน้ำหมดส่วนฝ่ายชนะก็ได้เข้าสภาไปเป็นกติกาที่หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าอย่างนั้นเท่ากับว่าคะแนนประชาชนที่ตกน้ำไปฟรีๆนั้นก็ไม่มีผู้แทนในสภาเลยใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับกติการอบนี้เป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็นะครับโชคกับเสกก็มาให้เกียรติพิธีกรร่วมสวัสดีครับโชคกับเสกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับวันนี้เสกไปถ่ายอะไรเด็ดๆมาครับเสกก็เป็นช่างภาพชื่อดังของ Voice TV นะครับวันนี้มีผลงานเด็ดๆอะไรตอนเช้าที่ไปถ่ายมาบ้างครับก็ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ครับผมไปดูถ้าพวกบอร์ดที่บิดข้อมูลของผู้สมัครส.ส.ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆครับซึ่งตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพครับ
หากใกล้บ้านใครก็ลองสังเกตดูตามหน่วยเลือกตั้งมันก็จะมีบอร์ดที่มีข้อมูลของส.ส.เขตแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็อีกเอกสารอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับซึ่งเราสามารถไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองได้ครับแล้วไปที่พื้นที่ไหนมาบ้างครับชาวเน็ตที่ไปถ่ายรูปบอร์ดผมก็ดูแถวๆนี้แหละครับมีดินแดงพญาไทดุสิตแล้วก็พระนครบ้างครับมีอะไรที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นก้าวไกลเขต3ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าภาพโลโก้พรรคก้าวไกลมองไม่เห็นเลยแล้วก็อีกคนนึงที่มีนชัยนันท์ที่เขาบอกว่าภาพเขาไปสมัครไปสลับกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐก้าวไกลเนี่ยมี2เคสแล้วประชาธิปัตย์มีคุณวัชรเพชรทองภาพเขาบนบอร์ดเนี่ยมองแทบไม่เห็นหน้าเขาเลยเนี่ยวันนี้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่เขตอื่นพรรคอื่นอะไรบ้างไหมครับผมไม่ได้ว่าเปิดเข้าไปดูละเอียดขนาดถึงทุกพรรคทุกเบอร์ครับแต่ว่าคิดว่าโดยรวมแล้วไม่น่าจะมีผิดพลาดแบบเคสที่เกิดขึ้นแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่เป็นข่าวมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับโอเคครับโชคครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตอนเช้าเอางี้สำหรับโชคเนี่ยนะครับครับเวลาบ่ายโมงครึ่งชีวิตคนมีตังอย่างโชคเนี่ยผมถามก่อนว่าวันนี้โชคไปกินอะไรเด็ดๆมาตอนเที่ยงครับเป็นวากิวหรือว่าเป็นแซลมอนหรือว่าเป็นปลาหิมะหรือว่าเป็นปลาอะไรฮะวันนี้เด็ดอย่างเดียวที่ผมกินครับแฟนผมกินอะไรครับจุ๊บปากเขาทีนึงงี้เลยอันนี้พูดจริงเหรอครับไม่จริงครับแฟนไม่อยู่แฟนไม่อยู่แฟนช่วงนี้ออโต้ใช่ไหมครับที่บอกไม่อยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นออโต้เลยนะครับใช่ครับอันนี้มันชอบจุบคนมีหนวดนะครับใช่ครับชอบจูบคนมีหนวดโอเคครับรายการนี้เด็กๆดูเยอะนะครับน้องแฟนรายการคนเราของเราคนนึงคือน้องยูกินะครับซึ่งยังประถมอยู่เลยนะครับเวลาพูดใดก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับลึกมากๆเนี่ยน้องยูกิจำไปเฉยผมจริงใจนะครับเป็นผมคนเลวผมยอมรับดีมีดีอย่างเดียวคืออะไรกันครับเอลดีแต่ละอย่างยังไม่ใช่วันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้โชคคิดว่ามีประเด็นอะไรที่แบบคิดว่าท่านผู้ชมสนใจจะคุยกันบ้างครับจริงผมชอบเสียหนูอีกแล้วเนี่ยเจนูเป็นการชอบแบบไม่ได้เลือกเขานะแต่คือแบบชอบลีลาเวลาตอบคำถามอะอย่างวันนี้ก็โชว์ทัศนะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะคุยถึงคุณอนุทินเนี่ยผมไม่พอใจที่โชคเรียกคุณอนุทินว่าเจนูต้องเรียกว่าอะไรคือถ้าเทียบเงินที่อนุทินมีกับโชคมันขี้เล็บมากจริงเหรอคือถ้าเทียบกับโชคอนุทินไม่ใช่เสียฮะอนุทินเป็นอะไรคนจนเหรอก็ถ้าเทียบกับโชคเขาก็จนกว่าโชคเยอะอ่ะก็จริงเหมือนกันนะอ่ะทำไมครับอนุทินก็ไม่ทำอะไรครับที่โชคดูว่าเป็นประเด็นไม่ผมเห็นเมื่อเช้ามีการแบบสัมพงสัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องไอ้ความขัดแย้งในกระทรวงเขาใช่ไหมก็มีกับพวกข้าราชการใช่ไหมครับครับแล้วเขาก็ให้คำตอบว่าเขาถือคติว่าโกรธร้อยครั้งไม่เท่ากับให้อภัยครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับครับโกรธร้อยครั้งไม่เท่ากับให้อภัยครั้งเดียวใช่ก็คือไม่ใช่สายโฟกัสไปที่ความขัดแย้งครับใช่ไหมครับก็สายแบบว่าเล่นได้หลายหน้าไงตรวจร้อยครั้งไม่เท่ากับอภัยครั้งเดียวนี่เป็นคำพูดที่ดูดีแต่เมื่อผ่านการบีฟของโชคคือไอ้นี่แม่งคนเล่นหลายหน้าโอเควะต้องคุณเป็นคนยังไงวะเนี่ยคนเราอภัยคนอื่นมันไม่ดีอ่ะมันต้องเล่นแปลว่าเล่นได้หลายหน้าเหรอแปลว่าคุณเป็นสายแก้แค้นไม่แก้ไขใช่ไหมคือรัฐบาลยิ่งรักตอนคุณยิ่งรักเป็นนายกนี่เขาประกาศว่าแก้ไขไม่แก้แค้นถ้าเป็นโชคนี่คือแก้แค้นไม่แก้ไขใช่ไหมครับผมจริงๆผมก็ชอบแบบเซนูผมก็เล่นหลายหน้าเหมือนกันเล่นเลยโอเคนะครับก็คือเมื่อกี้ก่อนที่โชคมาเนี่ยผมคุยเรื่องการลงพื้นที่ของพรรคการเมืองนะครับก็คุยเรื่องเพื่อไทยว่าเขาลงพื้นที่ที่ภาคใต้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะครับเพราะว่าโอเคภาคเหนือกับภาคอีสานเราค่อนข้างเห็นภาพแล้วแหละว่าเพื่อไทยก็น่าจะชนะเยอะนะครับส่วนภาคที่ยังเพื่อไทยยังชนะไม่เยอะเนี่ยซึ่งสำหรับผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้คนพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เยอะทำนองว่าเพื่อไทยจะกวาดคะแนนจากคนเลือกก้าวไกลไหมเลือกเพื่อไทยหมดยังไงผมเนี่ยกลับคิดว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์มันต้องคิดมากกว่านั้นนั่นก็คือการเลือกตั้งตอนนี้ตามโพลต่างๆเนี่ยถ้าผมพูดตามโพลนะครับไม่ใช่เป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองเขาตามโพลเนี่ยแทบจะทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นเนชั่นหรือนีด้านะครับโพลเสียงเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ300นะครับขณะที่เสียงซึ่งต้องใช้ในการเลือกนายกอยู่ที่377เพราะว่าต้องมีสสกับสวรวมกันทั้งสภา750ดังนั้นต้องได้เสียงสสและสวรวมกันนะครับ377หรือ376เป็นอย่างน้อยนั่นคือเกินกว่า375ถ้าว่ากันตามโพลเนี่ยนะครับตอนนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันราวๆ300ผมคิดว่าประชาชาติหรือพรรคการเมืองฝ่ายใดอื่นๆเช่นเสรีรวมไทยเพื่อชาติเนี่ยรวมกันก็อาจจะสักประมาณ10หรือ20นะครับดังนั้นนะครับเสียงของพรรคการเมืองซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
จากการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้ว่ากันตามโพลยังอยู่ที่ราวๆ320อยู่ขาดไปอีก57เสียงนะครับซึ่ง57เสียงเนี่ยผมคิดว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ควรจะเป็นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนะครับ57เสียงเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเขาไม่ได้เลือกนะครับฝั่งฝ่ายค้านหรือฝั่งพรรคประชาธิปไตยก็แปลว่าเขาต้องเลือกฝั่งรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นการได้57เสียงหรือ67เสียงหรือ77เสียงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผมนะครับผมคิดว่า77เสียงหรือ80เสียงนี่เป็นสิ่งที่ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งของฝั่งนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะต้องโฟกัสไปที่2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือการเอาชนะฝ่ายรัฐบาลให้ได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการแย่งคะแนนกันเองนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการแย่งคะแนนกันเองระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการแย่งในบ่อปลาเดิมเค้กก้อนเดิมนะครับนั่นก็คือเค้กซึ่งฝั่งประชาธิปไตยยังไม่ได้กระแสแรงแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้สถานการณ์กับตลปัดกันแตกต่างกับปี62เพราะเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายประชาธิปไตยกระแสพุ่งนะครับขณะที่ฝ่ายรัฐบาลกระแสแผ่วนะครับดังนั้นเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยกระแสพุ่งฝ่ายรัฐบาลกระแสแผ่วเนี่ยแปลว่าเค้กซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยสามารถกินได้รอบนี้เนี่ยมันมากกว่ารอบที่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อมันมากกว่ารอบที่แล้วและการตัดสินใจของประชาชนตามที่เนชั่นโพลระบุนะครับยังมีคนซึ่งไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ย 32% คิดจากคนไปใช้สิทธิ์รอบที่แล้ว35ล้านคือประมาณ11ล้านถ้าคิดจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง50กว่าล้านคือ16ล้านแปลว่ายังมีคะแนน16ล้านอย่างสูงหรือ11ล้านยังต่ำให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไปเอาเข้ามานะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งรอบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องการทะเลาะกันเองแล้วก็แย่งคะแนนกันเองซึ่งมันจะวนอยู่ใน300แต่คือการทำให้ได้377หรือ380ซึ่งหมายถึงต้องไปเอาคะแนนจากคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับซึ่งตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านคนนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จำเนชั่นโพล11ล้านคนเนี่ยคือตัวเลขเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผมว่าเพื่อไทยจะเอามาได้เท่าไหร่ก้าวไกลจะเอามาได้เท่าไหร่แล้วทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในการเลือกตั้งของประเทศไทยถ้าเอามาไม่ได้นะครับแล้วยังวนอยู่ที่เรื่องเพื่อไทยก้าวไกลทะเลาะกันเพื่อให้ใครก็ตามได้เค้กก้อนใหญ่ที่สุดใน300ที่นั่งเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยทิศทางนี้ผิดแหละนะครับเค้กที่ต้องได้ตอนนี้คือ377จาก750นะครับแต่เค้กที่ฝ่ายประชาธิปไตยทะเลาะกันเองคือเพื่อไทยก้าวไกลทะเลาะกันเองเนี่ยคือเค้ก300ที่นั่งว่าใครจะได้มากกว่ากันนะครับแทนที่จะเป็นเค้ก377ที่นั่งหรือไปหามาอีก77ที่นั่งหรือ80ที่นั่งนะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับโจทย์ใหญ่สำหรับผมไม่ใช่เรื่องของ2พรรคนี้ใครทะเลาะแล้วใครถูกใครผิดแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องที่โดยภาพรวมใน2พรรคเนี้ยจำนวนส.ส.ที่ตามโพลทุกโพลเนี่ยยังได้อยู่คือรวมกันยังราวๆ300นะครับส่วนผลการเลือกตั้งที่เพื่อไทยเขาบอกเขาจะได้310ก้าวไกลเขาบอกเขาจะได้100หรือ160อันนั้นเป็นความคาดหวังแต่พูดตามโพลตอนนี้เนี่ย18วัน17วันหลังจากนี้คือจุดหมายสำคัญบุตรหมายสำคัญแล้วจากนี้คะแนนมันจะไปสู่สิ่งที่ตั้งไว้ได้ยังไงแต่ถ้าเอาตามโพลนะวันนี้มันยังไม่ใช่นะครับนี่ว่าตามโพลนะครับไม่ได้บอกว่าเขาจะสำเร็จหรือล้มเหลวแต่ตามโพลที่ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่คือมันยังรวมกันอยู่ราวๆ300อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางเพื่อไทยก้าวไกลจะมีการดึงคะแนนนะครับจากกลุ่มที่ยังไม่เลือกยังไงนะครับและแย่งชิงคะแนนจากฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าภูมิใจไทยยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแผนการยังไงนะครับคงจะต้องดูต่อไปกันนะครับเพื่อไทยก็ไปเดินสายภาคใต้ซึ่งภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่สำคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งคนส่วนใหญ่เลือกฝั่งรัฐบาลนะครับต้องยอมรับว่าในภาคใต้เนี่ยว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์เนี่ยคือการเลือกฝั่งรัฐบาลนะครับดังนั้นพื้นที่เนี่ยสำคัญนะครับถ้าเพื่อไทยเจาะได้นะครับถ้าก้าวไกลเจาะได้จะใครเจาะได้ก็ตามหรือถ้าเสรีรวมไทยเจาะได้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยได้กำไรนะครับได้เพิ่มขึ้น1คนของฝั่งนี้จะโดยพรรคไหนก็ตามเท่ากับฝ่ายรัฐบาลหายไป1คนเพราะฉะนั้นช่องว่างมันไม่ใช่แค่1แต่มันคือ2นึกออกมั้ยครับเช่นถ้าฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยได้มา1เท่ากับส.ส.รัฐบาลหายไป1ช่องว่างมันคือ2ช่องมันมีความหมายนะครับงั้นภาคใต้สำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งต้องให้ความสำคัญนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับภาคกลางกับภาคตะวันตกถือว่าเป็นพื้นที่ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าภาคกลางกับภาคตะวันตกเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังเลือกฝั่งรัฐบาลอยู่นะครับและเป็นการเลือกฝั่งรัฐบาลในลักษณะที่การหาเสียงนะครับของฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยโดยภาพรวมยังเจาะไม่ลึกนะครับ
เท่ากับภาคเหนือและภาคอีสานนะครับนั้นฐานของฝั่งรัฐบาลในเวลานี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าอยู่ที่อีสานบางคนอาจจะคิดว่าอยู่ที่ภาคเหนือแต่ผมคิดไม่ใช่ฐานหลักๆนะครับอยู่ที่ภาคกลางและภาคใต้ซึ่งบังเอิญฐานหลักๆของภาคกลางและภาคใต้เนี่ยเป็นฐานซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเลือกฝั่งประชาธิปไตยหรือฝั่งไทยรักไทยฝั่งพลังประชาชนฝั่งเพื่อไทยเลยเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วอันนี้ต้องพูดตามความจริงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเพื่อไทยเคยมีส.ส.ที่ภาคตะวันตกบางคนเคยมีส.ส.ภาคกลางบางคนใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้คือพื้นที่ของฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติดังนั้นโจทย์สำหรับพรรคฝ่ายค้านรอบนี้ผมคิดว่าต้องอยู่ที่การเจาะภาคกลางให้ได้จะเจาะยังไงนะครับอยู่ที่ภาคตะวันตกจะเจาะยังไงแล้วอยู่ที่ภาคใต้จะเจาะยังไงนะครับผมเชื่อว่าคะแนนเสียงซึ่งจะทำให้เดินไปสู่377ที่นั่งเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่พวกนี้แหละนะครับมันไม่อยู่ในอีสานกับเหนือแล้วนะครับอีสานกับเหนือผมเชื่อว่าคะแนนของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเต็มเหนี่ยวแล้วเดินหน้าสู่การแย่งคะแนนกันเองแล้วนะครับแต่ส่วนที่ยังเป็นช่องว่างนะครับแล้วไม่มีใครไปคอยเก็บแต้มเลยคือภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้เนี่ยจะเก็บแต้มมาให้มันได้มากที่สุดยังไงแล้วยิ่งเก็บแต้มมาได้1คนก็กำไร2เท่านะครับเพราะว่าสัดส่วนคะแนนฝ่ายรัฐบาลก็จะห่างกันไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงต้องดูต่อไปนะครับว่าระยะเวลาที่เหลือจากนี้เพื่อไทยก้าวไกลจะมียุทธศาสตร์ในการเก็บแต้มจากฝั่งภาคกลางยังไงนะครับฝั่งภาคตะวันตกยังไงแล้วก็ฝั่งภาคใต้ยังไงนะครับเราก็ไม่ทราบว่าแต่ละพรรคก็จะมีกลยุทธ์ยังไงนะครับเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็ไปภาคใต้อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ก็ไปที่ทุ่งสงนะครับไปที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาราคายางใช่นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องยางว่าจะราคาเอาให้อยู่ประมาณ80บาทใช่นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาปาล์มปัญหาประมงนะครับเพราะว่าก็เป็นรายได้หลักของคนใต้รายได้ของใต้เนี่ยมาจาก3ทางนะครับมาจากเรื่องท่องเที่ยวนะครับมาจากเรื่องประมงแล้วก็มาจากเรื่องเกษตรนะครับเรื่องเกษตรก็มีเรื่องของยางกับปาล์มก็เป็นผลผลิตหลักนะครับเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นรายได้สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของประมงนะครับทั้งเรื่องประมงนะครับเรื่องท่องเที่ยวแล้วเรื่องเกษตรเนี่ย4ปีที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยดีใช่นะครับยางก็ยังราคาไม่ค่อยดีสุดๆทรงๆนะครับยางนี่เมื่อก่อนนี่เท่าไหร่เป็นร้อยใช่ไหมอาจารย์ใช่ๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยางมันราคาดีทั้งโลกคนใต้วันนั้นที่ผมไปเมื่อเดือนก่อนครับไปที่สุราษฎร์ครับเขายังยอมรับเลยว่าอีเขายังขำตัวเองเลยว่าไอตอนที่มัน80อ่ะที่ไปไล่ยิ่งรักอ่ะร้อยบ่นยับเลยตอนนี้30เขาบอกใช่คือตอนนั้นยางราคามันดีขึ้นทั่วโลกตอนนี้ยางราคามันลงทั่วโลกมันยังไม่จบวงจรของยางที่ราคามันลงครับแต่มันมีอันนึงที่คนใต้วิจารณ์ประชาธิปัตย์คือไอเรื่องการแบบขยายโอกาสแล้วก็ตลาดซึ่งเขามองว่าจริงๆมีตลาดให้ทำอีกเยอะไงแล้วก็พวกไอการประกาศนโยบายแล้วก็ไม่ทำต่อเนื่องครับครับเห็นว่าบางคนลงทุนทำโรงงานเพื่อไอทำพวกถนนซีเมนต์อะไรถนนจากยางใช่ไหมเห็นผมประกาศไปปีเดียวเลิกทำถนนเนี่ยจะไปดูเอายางไปไหนใช่ก็อันนี้คือปัญหาของยางนะครับซึ่งก็คือคนใต้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ในช่วงที่ยางราคาดีเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นพวกโคศกสมัยปี53ชื่อคุณอุสมานลูกหยีก็ตายไปแล้วแล้วอุสมานลูกหยีเนี่ยสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นคนที่โด่งดังมากในการปราศัยปี53ปี2535เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นนักศึกษารามคำแหงแล้วก็อุสมานลูกหยีนี่ผมเข้าใจว่าเขาเป็นรุ่นพี่คุณณัฐวุฒิที่สภาโจ๊กนะถ้าผมจำไม่ผิดผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นรุ่นพี่คุณณัฐวุฒิเพราะว่าเวลาผมเจอเขาก็บอกพี่ศิโรจน์ผมเนี่ยนะสมัยทำสภาโจ๊กผมรวยมากนะพี่ผมเฮ้ยแล้วลูกหยีทำไมรวยเอ้าพี่ไม่รู้เหรอสมัยทำสภาโจ๊กผมเป็นคนเขียนบทสภาโจ๊กทุกจอนผมเป็นผู้จัดการสภาโจ๊กทั้งทีมดังนั้นเนี่ยคนอื่นที่รวยเนี่ยผมรวยกว่าทุกคนเพราะเป็นผู้จัดการสภาโจ๊กอันนี้เขาบอกแล้วเขาก็เลยผมฟังว่าสมัยยางราคาดีเนี่ยนะครับเขาส่งลูกไปเรียนที่ปีนังคือคนใต้สมัยยางราคาดีเนี่ยเขาจะส่งลูกไปเรียนที่ปีนังเรียนภาษาอังกฤษเรียนโรงเรียนโรงเรียนปีนังมันดีกว่าโรงเรียนไทยไงนะครับแต่พอยางราคาตกโดยเฉพาะยิ่งหลังรัฐประหารเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาต้องให้ลูกเขาเนี่ยเลิกไปเรียนซัมเมอร์ที่ปีนังเลยนะครับซัมเมอร์แทนที่ลูกจะได้เรียนที่ปีนังต้องเรียนที่เมืองไทยต่อนะครับแล้วรถกระบะอะไรเนี่ยขายไปหมดต้องมันคนใต้บ่นแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อไทยเขาก็ไปโฟกัสที่ปัญหายางนะครับก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยคนก็คือฮะพอเขาไปนัดปราศัยกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมเนี่ยไม่ได้ไปดูแต่ว่าเห็นภาพที่เขาไลฟ์กันไม่ว่าจะเป็นจากเฟรนด์ท็อปไม่ว่าจะเป็นจากรีพอร์เตอร์นะครับอะไรต่างๆก็คนก็เยอะจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นจำนวนคนที่มันก็เยอะจนเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจารย์นิดนึงครับครับคนดูบอกว่าให้อาจารย์ช่วย
เล่าข่าวเป็นภาษาใต้แบบเมื่อกี้ต่อได้ไหม มันไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวคนเขาด่าเอาครับเดี๋ยวเขาหาไปล้อเลียนไม่แต่คุณอุสมานุหยีแกเป็นคนปราศัยเก่งจริงๆเพราะว่าอย่างปี35เนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปราศัยแต่ผมนี่เป็นคนปราศัยแบบที่ปราศัยแล้วคนมักจะแซวว่าพูดแล้วชวนคนหลับนะครับปริญญาเนี่ยก็เป็นคนที่ปราศัยซึ่งก็ไม่ได้ปราศัยดีอะไรนะครับแต่คนที่ปราศัยดีมีอยู่2คนคือจตุพรซึ่งจะเป็นคนปราศัยแนวดุดันแล้วก็อุสมานลูกหยีซึ่งผมว่าเป็นคนที่ปราศัยดีสุดแต่บังเอิญเขา อายุสั้นนะครับตายเร็วก็เสียชีวิตไปประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นทีมสำคัญของสภาโจ๊กนะครับส่วนให้ปราศัยพูดเป็นภาษาใต้นี่ทำต่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมันทำต่อไปมันจะไม่เหมือนมันจะกลายเป็นล้อเลียนคนใต้เดี๋ยวคนใต้จะผมอาจจะเป็นชนวนให้ณัฐวุฒิกับจตุพรกลับมาสามัคคีกันคือสามัคคีกระทืบผม okay. นะครับแล้วก็มีคุณวิภูแถลงร่วมสามัคคีด้วย จับผมกลมกับพื้นแล้วก็กระทืบเหยียบคนละครั้งนะครับก็พอแล้วครับครั้งเดียวพอแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นคนใต้เนี่ยบ่นกันเยอะจริงๆนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าขายที่มันไม่ดีเมื่อวานเนี่ยก้าวไกลเขาก็ไปที่อะไรนะเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานที่ไวท์ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทีมไปถ่ายข่าวหรือทำภาพอะไรไหมครับเสกได้ไปไหมได้ไปไหมฮะที่ไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ว่าคนเยอะจริงๆโชคได้ดูใช่ไหมเยอะครับเยอะนะฮะเสกดูเสกคิดว่าคนเยอะมาที่ก้าวไกลไปปาใส่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยผมว่ามันก็เยอะเมื่อเทียบกับไอ้พื้นที่บริเวณตรงนั้นนะหนึ่งคนมันก็ดูล้นออกมามันก็เลยดูเยอะผมว่าเทคนิคในการทำให้คนดูเยอะก็คือเลือกพื้นที่แคบเออโอเคนะครับแต่ว่าในแง่ข่าวก็เป็นภาพที่ในแง่ข่าวก็เป็นข่าวหมดเพราะว่าไทยรัฐก็เล่นประเด็นนี้นะครับเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3ก็เล่นประเด็นนี้มันก็ในแง่ข่าวก็ถือว่ายังมีกระแสอยู่ส่วนคนเยอะหรือไม่ก็ไปนับจำนวนหัวเอานะครับแต่ที่แน่คือภาพเนี่ยคนรู้สึกว่ามีภาพเยอะแล้วก็ช่วงชิงพื้นที่ในพื้นที่ข่าวได้นะครับในแง่ของกระแสซึ่งก็น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของก้าวไกลเขานะครับในการใช้ออนไลน์นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสของพรรคบางคนบอกว่าออนไลน์ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ออนไลน์ไม่ใช่นะครับคนไทยในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาดูสื่อสารมวลชนต่างๆดูข่าวต่างๆก็ดูในออนไลน์กันหมดแล้วนะครับประเทศเราเนี่ยใช้แอปเป๋าตังค์นะครับกันมานานแล้วนะครับในการแจกเงินที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้กับประชาชนช่วงโควิดนี้ก็แจกผ่านแอปนะครับ3-4 ปีที่ผ่านมาคนไทยมีแอปการบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆในธนาคารกันเกือบหมดแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวมันไก่ก็ใช้แอปกันได้แล้วนะครับกินขึ้นรถแท็กซี่ก็ใช้แอปกันได้แล้วถ้าเพื่อไทยจะทำดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องทำผ่านแอปอีกดังนั้นมุมมองว่ากระแสในออนไลน์ไม่มีความหมายเพราะคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นเนี่ยผมคิดว่าต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นการพูดโดยเอาภาพจำเก่าๆของคนชนบทหรือคนแก่มาใช้หรือเปล่าเราใช้แอปเป๋าตังกันทุกคนเนี่ยนะครับประเทศนี้มีแอปคนใช้แอปเป๋าตังผมว่า 30-40 ล้านนะครับดิจิตอลวอลเล็ตของเพื่อไทยเดี๋ยวก็จะมีคนใช้ผมว่าคนอายุเกิน16ปีขึ้นไปก็คงสัก 35-40 ล้านนะครับเพราะถ้าคนเขาใช้แอปเป๋าตังค์ได้เดี๋ยวเขาก็ใช้แอปดิจิตอลวอลเล็ตได้เขาดู YouTube ทางโทรศัพท์ได้ดู Facebook Live ทางโทรศัพท์ได้ดูข่าวทางโทรศัพท์ได้การใช้แอปคงไม่มีปัญหาอะไรและกระแสในออนไลน์จะบอกว่าไม่มีผลต่อโลกออฟไลน์เลยผมคิดว่าไม่ใช่นะครับไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นคนที่ประเมินผิดก็ได้ก็ให้ข้อมูลทักท้วงกันไว้แล้วกันถ้าท่านคิดว่าผมผิดก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ผมคิดว่าบางคนมักจะบอกว่ากระแสในออนไลน์ไม่มีความหมายเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ออนไลน์ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับมีท่านผู้ชมที่จันทบุรีนะครับซึ่งเมื่อกี้โทรหาผมนะครับบอกว่าจะเอาของมาฝากปรากฏว่าตอนนี้บอกว่ามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอส่งข้อความกลับไปนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นแฟนรายการจากจันทบุรีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้บอกว่ามาถึงแล้วนะครับก็โอเคนะครับขออนุญาตตอบนิดนึงนะครับเขาจะทำให้อาจารย์ไงฝากรอปภไว้นะครับฝากรอให้ในรายการเลยไหมไม่ต้องเดี๋ยวขออนุญาตตอบแฟนรายการที่มาจากจันทบุรีนิดนึงนะครับตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของก้าวไกลก็คงเห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าจะได้จำนวนส.ส.มากขนาดไหนอย่าลืมว่าในการเลือกตั้งในปี62การใช้ออนไลน์ยังไม่แรงขนาดนี้อนาคตใหม่ได้มา80กว่านะครับปี66ออนไลน์จะแรงกว่า662หรือไม่ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ตามตรรกะการใช้ออนไลน์การใช้โซเชียลมีเดียใน66น่าจะคนไทยน่าจะใช้คล่องแคล่วมากกว่า62ดังนั้นเมื่อคล่องแคล่วมากกว่านะครับ
ก็ต้องจับตามองอยู่ดีและอย่าลืมว่าคนรุ่นใหม่นะครับในรอบหลังปี57นะครับจำนวนคนรุ่นใหม่ที่ว่ากันว่ามีสิทธิในการเลือกตั้งมาอยู่ที่ราวๆ10กว่าล้านบางท่านอาจจะบอกว่าคนแก่ไม่ได้ใช้ออนไลน์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนรุ่นใหม่ที่ออนไลน์ใช้โซเชียลคล่องเนี่ย10กว่าล้านนี่ก็เป็นคะแนนที่ถือว่ามากพอสมควรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็ความเคลื่อนไหวของพรรครัฐบาลวันนี้นี่ก็ยังเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยมีข่าวเชิงบวกนะครับเมื่อวานนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปถึงเรื่องของปัญหาค่าไฟนะครับซึ่งฝั่งรัฐบาลขัดแย้งกันเองนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องของรัฐบาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวแนะนำสินค้าของ Voice CV ก่อนดีกว่าวันนี้ผมใส่เสื้อ Your Voice Matter อันนี้เป็นเสื้อที่ตอนนั้นคุณป้าที่เป็นแฟนรายการท่านหนึ่งโทรมาแล้วจะขอนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะถอดแล้วซักแล้วเราหาทางส่งให้คุณป้าท่านนั้นโชคดีที่ตอนนี้ Voice TV เขาทำเสื้อตัวนี้ขายแล้วนะครับเสื้อสีดำแบบที่ผมใส่ใน Your Voice Matter นี่นะครับกับเสื้อสีขาวอย่างที่ผมใส่ข้างหลังเนี่ยนะครับตัวละเท่าไหร่นะครับโชคเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมเปิดให้น่าจะ490บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะ490บาทนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่021-148-114นะครับสำหรับเสื้อ Your Voice Matters ของ Voice TV นะครับมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับและเรื่องของหนังสือคุณทักษิณชินวัตร Theory and Thought นะครับเดินสายไปจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนะครับไปที่ห้างเมย่า27เมษายนวันนี้คือ27แล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับวันนี้คือวันพฤหัสนะครับที่หน้าห้างเมย่าตั้งแต่กี่โมงนะครับช่วงบ่ายโมงครับที่เมื่อคุณทักษิณจะมาแจกลายเซ็นคุณทักษิณจะมาแจกลายเซ็นด้วยตกลงที่ปลาใสกันว่าทักษิณกับไทยเนี่ยนี่แหละครับบางคนบอกว่าจะมาตอนอุ๊งอิ๊งชนะเลือกตั้งไม่ใช่มาขายหนังสือครับ5โมงมาแจกลายเซ็นโอเคนะครับดังนั้นใครอยากเจอคุณทักษิณไปที่หน้าห้างเมย่านะครับวันนี้คือวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงตรงนะครับทีมงานไปตั้งรถรอแล้วสีแดงสีแดงนะครับห้างเมย่าด้านหน้ามันที่กว้างไหมครับเดี๋ยวเกิดท่านผู้ชมไปแล้วไม่เจอมันมีหลายจุดไหมสวนกันนะเนี่ยมันอ๋อมันเห็นง่ายมันเป็นรถสีแดงแล้วก็มีร่มสีแดงนะครับโอเคงั้นหาง่ายนะครับรถสีแดงร่มสีแดงแล้วก็วันที่30ซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาทิตย์เนี่ยจะไปที่ขอนแก่นนะครับไปที่บึงแก่นนครนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับประมาณบ่ายโมงครับน่าจะประมาณบ่ายโมงส่วนจุดหมายบนบริเวณบึงแก่นนครจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตกับให้ท่านกับท่านผู้ชมฟังนะครับเชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปกระหน่ำที่ใช่นะครับเชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปกระหน่ำก่อนนะครับวันนี้แล้วก็วันศุกร์กับเสาร์ท่านผู้ชมอาจจะถามว่าไปขายที่ไหนวันศุกร์กับเสาร์ก็เป็นช่วงที่รถเดินทางจากเชียงใหม่ไปขอนแก่นนะครับรถก็จะแบบขยับเคลื่อนตัวค่อยๆขยับไปเราไม่รีบนะครับเวลาเรามีเวลาอยู่ข้างเรานะครับเรารอได้นะครับงั้นศุกร์กับเสาร์นะครับก็จะค่อยๆเดินทางไปแล้วก็ไปขายกันที่ขอนแก่นในวันอาทิตย์นะครับเรื่องการเมืองของฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์เจอดราม่าถล่มนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าหลายดอกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดราม่าดอกที่บอกว่าด่าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองว่าเรื่องค่าไฟแพงอย่าโทษผมคนเดียวนะครับรับผิดชอบกันหน่อยนะครับแก้ปัญหาต่างๆกันหน่อยเป็นครม.ก็ทำงานร่วมกันมานะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นเหมือนกับบรรยากาศของการโทษตัวเองนะครับโทษคนอื่นไม่ยอมรับผิดชอบตัวเองนะครับอันนี้เป็นดราม่าตอนเช้าส่วนดราม่าตอนเย็นไปที่งานรวมไทยสร้างชาตินะครับที่เราให้ท่านผู้ชมดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะพลเอกประยุทธ์ดูอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เช้านะพลเอกประยุทธ์ก็พูดในเรื่องซึ่งผมก็ไม่รู้ฟังแล้วผมจะขำหรือว่าผมจะสงสารนะครับไม่แน่ใจว่าโชคกับเสกได้ฟังหรือเปล่าคือพลเอกประยุทธ์แกบอกว่าช่วงนี้แกไม่มีความสุขเลยนะครับแกเครียดแกนอนไม่หลับแล้วแกก็ต้องใช้ยานอนหลับนะครับแล้วแกก็บอกว่าขนาดใช้ยานอนหลับมันก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับมันเครียดมันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดผมฟังแล้วเนี่ยผมไม่รู้ผมเป็นคนใจบาปหยาบช้าหรือเปล่าเพราะเห็นพลเอกประยุทธ์ซึ่งทำคนอื่นเข้าไปเยอะ9ปีบอกว่าตัวเองมีความทุกข์ระทมขมขื่นใจขนาดนอนไม่หลับกินยานอนหลับยังกระสับกระส่ายเนี่ยผมแอบหัวร้อนในใจแล้วผมก็นึกใจว่าดีแล้วสมน้ำหน้าทำคนอื่นเข้าไปเยอะความทุกข์ถึงขั้นนอนไม่หลับในวัยใกล้70เนี่ยมันสมควรกับเหตุแล้วแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าเห็นพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าตัวเองเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับเนี่ยมันน่าหัวเราะอย่างผมไหมหรือว่าจริงๆเขาก็น่าเห็นใจน่าสงสารมันกันที่อายุเขาแก่ปูนนี้แล้วเขายังนอนไม่หลับแล้วก็อัดยานอนหลับเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีเนี่ยเขาเลือกเองเขาเลือกเองคือยังไงครับเลือกเองเหรออาจารย์นะครับก็ต้องแรกอะอยากอยู่ต่อก็ต้องนอนน้อยแต่ผมสมน้ำหน้าเนี่ยผมผิดไหมผมแบบดูเป็นคนทั้งสองคนมีใครสายใช้ยานอนหลับไหมครับเสกใช้ป่าวครับใช้เพื่อที่ยิ้มๆอย่างเงี้ยไม่เคยครับผมเป็นคนที่นอนหลับได้เป็นปกติแต่ผมรู้สึกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาเปิดเผยเรื่องส่วนตัวแบบเนี้ยมองอีกมุมนึงผมก็จะมอง
ในแง่ร้ายแบบอาจารย์ก็ได้แบบว่าอาจจะเป็นผลกรรมก็ได้ก็แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออยู่สุขสบายมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งมามีความเดือดร้อนในตอนนี้ในช่วงที่แบบอยากจะเป็นนายกอีกรอบนึงเนี่ยแล้วด้วยการทุ่มเทแรงใจแรงกายลงไปทุกอย่างลงไปเดินหาเสียงนะครับครับซึ่งรอบที่แล้วก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้ผมว่าเนี่ยแหละครับในเมื่อทำอย่างนี้แล้วมันก็ต้องพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบนี้บ้างเสพพูดประเด็นหนึ่งดีคือแสดงว่าความเครียดของแกมันอาจจะมาจากการลงพื้นที่หาเสียงแล้วแกได้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แกหลอกตัวเองมาตลอดว่าแกเป็นคนที่มีคนรักเยอะไปหมดไปไหนก็มีแต่คนชื่นชอบซึ่งพอไปลงพื้นที่จริงๆเนี่ยไปเชียงใหม่ก็เจอน้องจีนใช่ไหมจีนพุทธิตาชัยอนันต์ผู้สมัครก้าวไกลเขต4แล้วก็เจอชูวิทย์ไปไล่ที่เยาวราชด้วยครับใช่ไหมครับอย่างน้อยในเชียงใหม่เนี่ยก็เจอก้าวไกลเขต4ไปไล่แล้วไปที่เยาวราชก็เจอชูวิทย์ไปไล่เนี่ยมันเกี่ยวไหมว่าแบบมันเลยทำให้แกเห็นของจริงว่าให้ประชาชนไม่ได้ต้อนรับแกมากอย่างที่แกคิดนะมีคนพร้อมจะด่าแกอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้แกให้สัมภาษณ์ว่าผมเนี่ยทุกวันนี้ทำอะไรประชาชนก็เอาแต่ด่าผมมันจะเกี่ยวไหมกับความเครียดที่มันมาจากการลงพื้นที่แล้วเห็นว่าจริงๆเนี่ยประชาชนไม่ได้รักแกประชาชนไม่ได้เอาแกแล้วมีแต่คนพร้อมจะไล่แกจนทำให้แกซึ่งหลอกตัวเองว่ามีแต่คนรักแกมันเลยเกิดความเครียดผมก็สงสัยมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าด้วยผมว่ามันก็เกี่ยวนะครับมันคือทุกอย่างมันก็เป็นการเก็บสะสมมาเรื่อยๆเราจะมองว่าการที่มีคนออกมาต่อต้านคนหนึ่งตอนที่แกลงหาเสียงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วมันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยเนี่ยครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลอย่างนี้แหละครับเมื่อเคสที่1เคสที่2เคสที่3มันสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยครับสุดท้ายมันก็อาจจะเอฟเฟคกับความรู้สึกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนออกมาแสดงการต่อต้านเนี่ยมันก็มีผลลัพธ์ของมันที่เห็นซึ่งเราอาจจะมองว่านี่ก็เป็นผลลัพธ์หนึ่งก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าบอกว่าเครียดมันน่าจะมีที่มาที่ไปนะครับผมว่าอันที่เสกพูดเนี่ยน่าจะมีประเด็นนะครับแล้วก็มันก็ทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาหาเสียงแบบดูไม่มีความพร้อมนะครับเมื่อวานผมดูใช่โชคก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อวานเขาแถลงนโยบายเนี่ยพูดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้จะหาเรื่องวิจารณ์แต่ผมรู้ว่าเป็นการจัดทีมแถลงนโยบายที่ดูแย่นะครับอย่างพลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะนะครับว่าทำงานต่างๆล้มเหลวแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ทีมนโยบายเนี่ยผมว่าทีมนโยบายพลังประชารัฐก็ยังแข็งแกร่งนะครับมีทั้งคุณอุตมะนะครับมีทั้งคุณมิ่งขวัญนะครับมีทั้งคุณคณิตซึ่งทำเรื่อง EEC นะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอีกนะครับคุณนฤมลอีกแต่รวมไทยสร้างชาติแถลงเรื่องนโยบายเนี่ยคุณเห็นใครบ้างนอกจากจุติไกรฤกษ์นะครับคุณอนุชานาคาใสมอเหรียญทองนะครับแล้วใครอีกนะครับอีก4คนจำไม่ได้แล้วมีใครนะครับมีคุณเอกนัทเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับอ่ะมีเอกนัทพร้อมพันธ์มีหมอเหรียญทองนะครับมีคุณจุติไกรฤกษ์มีคุณอนุชานากาสายแล้วก็พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับผมว่าคนเหล่านี้ในสารระบบของนักการเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ถูกนักการเมืองด้วยกันมองว่าเป็นนักการเมืองที่มีความโดดเด่นเรื่อง policy making process นะครับหรือกระบวนการจัดทำนโยบายนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในกรรมธิการงบประมาณมายาวนานด้วยซ้ำไปผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองที่อยู่ในกรรมธิการงบประมาณเป็นคนเก่งและเป็นคนดีนะครับเพราะว่านักการเมืองหลายคนอยู่ในกรรมธิการงบประมาณมานานแล้วใช้ตำแหน่งในกรรมธิการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการตบทรัพย์ก็มีใช้ตำแหน่งในการเป็นกรรมธิการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเรียกตังค์จากอธิบดีกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็มีว่าถ้าอยากได้ต้องแบ่งให้ผมเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าคนที่อยู่ในกรรมธิการงบประมาณทุกคนเป็นเทวดาและเป็นนักการเมืองที่เก่งแต่ในสารระบบของนักการเมืองที่เก่งนะครับแล้วสังคมมองว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำนโยบายเนี่ยนะครับมันไม่เคยมีการพูดถึงชื่อของคุณจุติไกรฤกษ์นะครับมันไม่เคยมีการพูดถึงชื่อของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับมันไม่เคยมีการพูดถึงชื่อคุณหมอเหรียญทองในสารระบบนะครับรวมทั้งคุณอนุชานาคาสายคนเหล่านี้จะเป็นนักการเมืองที่เก่งในเรื่องอื่นก็ได้แต่ว่าในแง่นโยบายเนี่ยแต่ละคนอายุเข้าโซนหลัก70แล้วเนี่ยนะครับคนที่อายุเข้าโซนหลัก70แล้วอยู่ในวงการการเมืองมานานเคยเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีนโยบายของพรรคที่ตัวเองเคยอยู่แล้วตัวเองเป็นคนทำให้โลกจดจำหรือไม่อย่างนั้นตัวเองก็จะต้องมีนะครับนโยบายที่โลกจดจำจากการทำงานของตัวเองในทางใดทางหนึ่งบ้างนะครับเช่นเราพูดถึงพรรคเพื่อไทยนะครับหมอเลียบในแพทย์สุรพงษ์สุวงศ์ลีคนก็จำหมอเลียบจากเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคคุณหญิงสุดารัตน์ก็พยายามจะให้คนจำคุณหญิงสุดารัตน์จากเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยนะครับนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำนโยบายจะมีนโยบายใดนโยบายหนึ่งทั้งของตัวเองและของพรรคนะครับให้เป็นที่จดจำแต่ถ้าถามว่าคุณจุติซึ่งเล่นการเมืองมานานนโยบายที่คนจดจำคุณจุติคืออะไรตอบไม่ได้
นะครับตอนเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมผลงานที่โดดเด่นคืออะไรไม่ทราบอนุชานาคาใส่นโยบายที่โดดเด่นในฐานะเป็นนักการเมืองตั้งแต่สมัยอยู่พลังประชาชนไทยรักไทยนะครับสมัยที่อยู่ภูมิใจไทยสมัยที่อยู่พลังประชารัฐและสมัยอยู่รวมไทยสร้างชาติคืออะไรตอบไม่ได้นะครับตอนเป็นรัฐมนตรีนะครับยุคพลเอกประยุทธ์ผลงานที่โดดเด่นคืออะไรตอบไม่ได้นะครับคุณหมอเหรียญทองนะครับนโยบายที่โดดเด่นคืออะไรตอบไม่ได้นะครับถึงจะเป็นนักการเมืองใหม่แต่ว่าในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เสนอแนวคิดใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่างๆในการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างไรตอบไม่ได้เช่นเดียวกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์หรือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคดังนั้นนะครับในการแถลงนโยบายของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมคิดว่าดูแล้วเนี่ยเป็นการแถลงที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความน่าเชื่อถือในแง่ของนโยบายได้แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของเรื่องนโยบายผมคิดว่าการแถลงข่าวของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานเนี่ยไม่ดีนะครับไม่สามารถสร้างคะแนนนิยมหรือสามารถทำให้ประชาชนเชื่อถือได้นะครับประชาธิปัตย์เองนะครับสถานการณ์ผลลัพธ์เนี่ยคล้ายๆกับรวมไทยสร้างชาตินะครับบุคลากรของประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่าดีกว่ารวมไทยสร้างชาติเช่นคุณเกียรติสิทธิอมรก็เป็นคนที่เคยเป็นผู้แทนการค้านะครับคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมนะครับถ้ายังอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมีโอกาสเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่คุณพิสิทธิ์ในที่ในยุคที่อยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เลือกสิ่งที่คนทำงานแบงก์ชาติส่วนใหญ่ไม่ทำนั่นก็คือเข้าสู่เส้นทางการเมืองตัดสินใจเป็นเทคโนแครตนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับประเดิมด้วยการเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในยุคคุณชวนหลังจากนั้นก็ตัดสินใจออกจากแบงก์ชาตินะครับเข้าสู่เส้นทางการเมืองจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าโดยความเป็นประชาธิปัตย์เลยก็ตามแต่นะครับพิสิทธิ์ลีอาธรรมซึ่งเป็นดาวจรัสแสงของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเข้าสู่สนามการเมืองนะครับประชาธิปัตย์ไม่ประสบความสำเร็จในชัยชนะในการเลือกตั้งก็ทำให้ชื่อเสียงของคุณพิสิทธิ์นั้นดรอปลงไปแผ่วลงไปจนต้องถือได้ว่าตอนนี้ก็คนก็ไม่รู้จักคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมต่อไปอีกแล้วแตกต่างกับในยุคที่คุณพิสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเป็นดาวรุ่งของแบงก์ชาตินะครับซึ่งถ้าอยู่ต่อผมเชื่อว่าคุณพิสิทธิ์ได้เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติอย่างแน่นอนเพราะถ้าวัดตัวในทีมของประชาธิปัตย์เนี่ยดีกว่ารวมไทยสร้างชาติเยอะนะครับแต่พอไปอยู่ในร่มธงประชาธิปัตย์ซึ่งมีคุณจุรินทร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยทุกอย่างมันก็ดรอปลงโดยปริยายเพราะฉะนั้นทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์แถลงนโยบายอะไรคนไม่ฟังไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรเลยรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์เป็น2พรรคใหญ่ที่ไม่ว่าจะแถลงนโยบายอะไรไม่มีแรงกระเพื่อมการเสนอนโยบายไม่มีผลต่อการสร้างคะแนนนิยมน้อยมากนะครับน้อยมากรวมไทยสร้างชาติอาจจะได้เปรียบกว่าประชาธิปัตย์นิดนึงด้วยซ้ำเพราะว่ามีการทำเรื่องของสวัสดิการ plus มีการทำเรื่องแจกเงินเดือนละพันนะครับซึ่งรวมไทยสร้างชาติก็ใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงส่วนประชาธิปัตย์แนวทางเขาไม่เน้นการแจกเงินเพราะเมื่อไม่เน้นการแจกเงินในบริบทที่ทุกพรรคเนี่ยเน้นการแจกแบบใดแบบหนึ่งอยู่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็ลำบากมากขึ้นโดยปริยายเพราะพรรคการเมืองส่วนใหญ่เน้นการแจกนะครับประชาชนก็รู้สึกว่าจะต้องประเมินพรรคการเมืองจากเรื่องการแจกไม่ว่าจะเป็นใครแจกเยอะใครแจกน้อยใครแจกได้จริงใครแจกไม่ได้ส่วนประชาธิปัตย์ซึ่งไม่เล่นเกมนี้ก็จะกลายเป็นพรรคซึ่งไม่ถูกมองและไม่มีสปอตไลท์ส่องไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นฝั่งรัฐบาลเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์นะครับขณะที่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยสถานการณ์กับตลปัดกันนะครับเดี๋ยวเราแนะนำสินค้าของ Voice TV นิดนึงนะครับก็Voice TV นะครับมีกล่อง Subscription Box นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสมาชิกกันได้นะครับSubscription Box เนี่ยมี5มี3แบบนะครับแบบที่ 1,500 นะครับแบบที่ 2,3,500 แล้วก็แบบที่ 3,5,000 บาทนะครับแบบ 1,500 เนี่ยถ้าท่านเป็นสมาชิก3เดือนนะครับก็ Voice TV จะส่งสินค้าไปให้ท่านมูลค่า 1,500 บาทกับโวเชอร์500บาทนะครับติดต่อกัน3เดือนนะครับถ้าท่านเป็นแบบ6ปีก็จะได้รับสินค้ามูลค่า 1,500 นะครับและวอเชอร์500ติดต่อกัน6เดือนถ้าท่านเป็นแบบ1ปีก็รอรับแบบนี้ไป1ปีถ้าเป็น 3,500 ก็แบบเดียวกันนะครับรับสินค้ามูลค่าเกินกว่า 3,500 และคูปองนะครับ3เดือน6เดือน1ปีตามแต่ระยะเวลาที่ท่านสมัครถ้าท่านเป็นแบบ 5,000 ก็คล้ายๆกันนะครับรับสินค้ามูลค่าเกินกว่า 5,000 พร้อมคูปอง500บาทระยะเวลา3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีนะครับสนใจก็โทรมาได้ที่02-114-8114นะครับของก็คือแบบจัดเต็มของจัดเต็มค่ากว่านะครับซื้อแบบเป็นซื้อปลีกซื้อปลีกนะครับแล้วถ้า Voice TV มีสินค้าเอาใหม่ท่านก็จะได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า Your Voice Matter สีแดงใบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดอย่างที่ผมใส่อยู่ถ้าใครอยากให้ผมไปส่งบอกผมได้
ครับผมซื้อเบียร์ไปรอไปด้วยซื้อเบียร์ไปรอไปด้วยนะครับแต่ใบเสร็จโชคคืนจ่ายคืนที่หลังใช่ไหมครับไม่เขาจ่ายเองอ๋อลูกค้าจ่ายท่านผู้ชมนะครับก็คอมเมนต์ว่าต่อให้ประชาธิปัตย์มาหมดพักก็ยังสู้หมอเลียบไม่ได้ครับนะครับทั้งวันได้ดูหมอเลียบประทะกับธนาธรไหมผมไม่ได้ดูครับโชคได้ดูไหมครับดีมากเลยครับเป็นไงครับออกที่ช่องไหนครับออกช่อง7ครับอ๋อใครเป็นพิธีกรครับเมื่อวานคุณไหนทินคุณทินอ๋อเป็นไงบ้างฮะดูแล้วเป็นไงดูแล้วก็เคลียร์นะดูเป็นคำตอบก็คือประมาณว่าเป็นคู่แข่งกันแต่ไม่ได้เป็นศัตรูกันครับครับผมก็อธิบายเหตุผลบาๆๆกันไปกันมาครับซึ่งดูแบบว่าเป็นอะไรอ่ะก็อยู่ทีมเดียวกันเนี่ยเป็นฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยก็จริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้บวกอะไรกันรุนแรงเลยไม่มีบวกด้วยซ้ำตกลงที่ปาใสด่ากัน Facebook Twitter กันแกนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็บอกว่าเลือกอันที่เชื่อเชื่อใครก็เรื่องของนั้นแล้วหมอเลียบครับหมอเลียบก็บอกว่าถ้าคือมันอยู่ที่ความมั่นใจแล้วว่าคุณเชื่อว่าใครจะทำได้ใครจะพาประเทศไปทางที่คุณอยากไปแค่นั้นเองโอเคแต่บรรยากาศท็อกซิกไม่มีแล้วไม่มีเลยเราคิดว่าการที่ธนาธรกับหมอเลียบได้ไปออกแล้วไม่มีบรรยากาศท็อกซิกไม่มีบรรยากาศกันแน่กันแหนกันเนี่ยมันจะให้กลุ่มที่ชอบยกพวกตีกันแผ่วลงไหมผมว่าแผ่วลงไปเยอะเมื่อวานดูจากคอมเมนต์แล้วแบบนะประนีประนอมราบรื่นขึ้นเยอะเลยจริงๆแล้วเป็นน้ำเสียงโทนในการเคลียร์กันแบบในการอธิบายตัวเองในแต่ละพรรคในแบบที่โอ้โหดูแบบดูดีอ่ะรอเลยอยากไปเลือกตั้งเลยจริงผมคิดเลยน่าให้พวกสายฮาร์ดคอร์ที่ชอบกันแน่กันไหนกันในทวิตเตอร์ก็น่าจะเบาลงใช่ไหมว่าเบาลงโอเคครับผมก็ลุ้นอย่างนั้นนะครับหมอเลียบอย่างกับพวกไอเนี้ยเกาหลีครับผมลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราไม่มีกองทัพอยู่ข้างเราไม่มีอำนาจพิเศษอยู่ข้างเรานะครับเราไม่มีองค์กรอิสระอยู่ข้างเราฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยอย่างเดียวที่มีคือเสียงประชาชนที่อยู่ข้างเราเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับถ้าคุณต้องสู้กับกองทัพถ้าคุณต้องสู้กับศาลถ้าคุณต้องสู้กับองค์กรอิสระคุณไม่มีอะไรได้เปรียบเขาเลยนะครับอย่างเดียวที่คุณได้เปรียบมีก็คือประชาชนซึ่งประชาชนจะมีพลังก็ต่อเมื่อมีความสามัคคีกันนะครับประชาชนถ้าไม่มีความสามัคคีกันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับก้อนดินที่ไม่มีความหมายอะไรนะครับเป็นเหมือนกับไม้ซีกนะครับแต่ละไม้นะครับซึ่งจะไปงัดไม้ซุงเนี่ยมันทำไม่ได้ไม้ซีกจะงัดไม้ซุงได้คือไม้ซีกต้องรวมเป็นก้อนเดียวกันการทะเลาะเบาแหวงของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นฝั่งระดับคนใช้ทวิตเตอร์ฝั่ง IO ที่เข้ามาเสี่ยมให้ก้าวไกลหรือเพื่อไทยแตกกันฝั่งฮาร์ดคอร์ฝั่งขี้อิจฉาฝั่งเสพติดความขัดแย้งฝั่งท็อกซิกทั้งหลายเนี่ยทำให้เสียงของฝั่งประชาธิปไตยซึ่งเป็นไม้ซีกอยู่แล้วเนี่ยทวีความเป็นไม้ซีกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีกองทัพอยู่ข้างคุณนะครับคุณไม่มีศาลอยู่ข้างคุณคุณไม่มีองค์กรอิสระอยู่ข้างคุณอย่างเดียวที่คุณมีคือพลังของประชาชนแล้วพลังของประชาชนมันจะมีพลังที่สุดเนี่ยเมื่อคุณสามัคคีกันเมื่อคุณเหนียวแน่นกันคุณไปไล่ดูครับพลังของประชาชนนะครับเมื่อไหร่สามัคคีกันเนี่ยแข็งแกร่งนะครับคนเสื้อแดงปี53แข็งแกร่งเพราะอะไรณัฐวุฒิจตุพรหมอเหวงอาจารย์ธิดาสามัคคีกันนะครับตอนนี้ชุมนุมแบบนั้นทำไม่ได้แล้วเพราะแต่ละคนการนำแต่ละคนไม่มองหน้ากันแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วดูแค่นี้ก็เห็นชัดแล้วครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านสามัคคีกันตอนไหนสามัคคีกันตอนเป็นฝ่ายค้านนะครับสมัยที่สู้กับประยุทธ์โอ้ยสามัคคีกันคะแนนนิยมดีประชาชนชื่นชอบทุกวันนี้พอทะเลาะ กันเป็นยังไงประชาชนด่าว่าโอ้ยังไม่ทันมีอำนาจอะไรเลยก็ทะเลาะ กันเองซะแล้วความน่าเชื่อถือของประชาชนมันก็ค่อยๆหดหายไปดังนั้นถ้าเกิด เลิกนะครับพฤติกรรมแบบนี้ได้เนี่ยก็ดีนะครับเลิกกันซะเพราะว่าโจทย์ใหญ่ของคุณในเวลาที่ผมต้องย้ำนะครับตามโพลต่างๆเพื่อไทยและก้าวไกลทุกโพลนะครับคะแนนไม่เคยเกิน300เลยคุณต้องการ377ในการเป็นนายกนะครับพวกคุณเนี่ยแต่ตามโพลเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐโพลเดลีนิวโพลมติชนโพลนิด้าโพลศรีปทุมโพลซูเปอร์โพลเนชั่นโพลไม่มีโพลไหนที่ฝ่ายแบบเกิน300เมื่อไม่มีโพลไหนที่คุณเกิน300แปลว่าอย่างมากคือตอนนี้คุณเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่คุณตั้งนายกไม่ได้แล้วตอนนี้สิ่งที่เพื่อไทยและก้าวไกลทำคือทะเลาะ กันเรื่องแย่งเค้ก300จะเป็นแบบเพื่อไทยได้220หรือก้าวไกล80จะเป็นแบบเพื่อไทย240หรือก้าวไกล60หรือจะเป็นแบบเพื่อไทย300ก้าวไกลไม่ได้หรือจะเป็นแบบก้าวไกล100เพื่อไทย200หรือจะเป็นแบบก้าวไกล200เพื่อไทย100เถียงกันอยู่แค่นี้เถียงกันเรื่องแย่งเค้ก300ทั้งที่เค้กก้อนใหญ่จริงๆเนี่ยคือเค้ก377แล้วไม่ไปโฟกัสกันที่แย่งเค้ก377จากพลังเงียบ11ล้านเสียงเป็นอย่างน้อยที่ยังไม่ตัดสินใจแทนที่จะไปแย่งเค้กจากฝั่งรัฐบาลที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้ไม่โฟกัสตรงนี้นะครับผมต้องย้ำว่าผมก็ไม่เคยเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็ไม่เคยอยู่พรรคการเมืองไหนด้วยนะครับ
แต่ผมว่าเรื่องพวกนี้คิดไม่ยากหรอกประชาชนทุกคนคิดได้ผมอธิบายท่านผู้ชมทุกคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจนะผมก็ไม่รู้ว่าพวกพรรคการเมืองต่างๆเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าโจทย์ของประเทศในเวลานี้คืออะไรโจทย์มันอยู่ที่การได้เสียง377ไม่ใช่โจทย์อยู่ที่การทะเลาะกันเพื่อแย่งเสียง300ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเค้กกองเล็กแย่งได้กินอิ่มถ้าก้าวไกลไม่ได้ส.ส.สักคนแล้วเพื่อไทยได้300ยังไงคุณก็ไม่ถึง377คุณก็ตั้งนายกไม่ได้อยู่ดีเกมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพราะฉะนั้นเกมตอนนี้ต้องไปที่377ณตอนนี้รวมกันไม่ถึงเกมที่ต้องคิดคือจาก300ของ2ฝ่ายรวมกันเพื่อไทยก้าวไกลจะไปถึง377หรือ380ได้ยังไงครับเกมนี้คือเกมใหญ่ส่วนไอ้เกมฉันจะได้200อีกคนนึงจะได้100นึงฉันจะได้280อีกคนนึงได้20อันนี้เกมเล็กหยุมหยิมสนามเล็กชนะได้ความสะใจได้ความฟินแต่ไม่ได้นายกนะครับสิ่งที่คนต้องการในเวลาคือให้ฝ่ายเพื่อไทยได้นายกแล้วได้รัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยสิ่งที่คนไม่ได้สนใจก็คือฝั่งประชาธิปไตยฝั่งไหนได้เสียงส.ส.มากกว่ากันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเรื่องนี้ไม่ใช่วาระหลักของประเทศในเวลานี้นะครับวาระหลักคือฝั่งประชาธิปไตยจะได้รัฐบาลยังไงนะครับงั้นไปหาทางนะครับจากไอ้ก้อน300นี่ให้มันได้380อันนั้นก็คือเรื่องใหญ่นะครับก็ฝากไว้ให้ลองคิดกันนะครับว่าผมพูดถูกหรือไม่ถ้าพูดผิดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยก็ได้เพราะว่าผมก็เป็นประชาชนเหมือนพวกเราทุกคนนะครับก็สะท้อนมุมมองแบบประชาชนทั่วไปมุมมองแบบประชาชนทั่วไปก็เป็นมุมมองของประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะครับแล้วก็เป็นมุมมองของประชาชนที่ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลชีวิตเราก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้รวยขึ้นจากการใครเป็นรัฐบาลประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรวยขึ้นนะครับจากการที่ใครเป็นรัฐบาลหรอกแต่อย่างน้อยเรามีความรักในประชาธิปไตยเราอยากเห็นประเทศนี้มันดีขึ้นแล้วเราก็คิดว่าการทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นก็คือคนฝากความหวังไว้ที่ฝ่ายค้านนะครับว่าจะได้เป็นรัฐบาลได้อย่างไรนะครับก็ลองดูกันนะครับทำงานร่วมกันต่อไปนะครับจะถามนิดนึงถ้าเกิดได้สัก300เนี่ยรวมกันได้300เนี่ยสว.ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมอ่ะ300คุณตั้งนายกไม่ได้จะไปยอมคุณทำไมอ่ะมันจะไม่เทให้อ่ะแบบโอเคแล้วไม่มีทางเลยทำไมต้องเทให้คุณนะคือถ้าไม่เทให้เนี่ยก็ประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเมื่อไม่เทให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วไงอ่ะก็เพื่อไทยก้าวไกลรวมกันได้300คุณก็เป็นเสียงข้างมากในสภาแต่ประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะก็ยื้อไปก็ยื้อไปก็ล้มไปก็เกมที่เล่นกันอยู่ตอนนี้คือเกมที่จะนำไปสู่ภาวะนั้นน่ะไปโฟกัสกันเรื่องแย่งเค้ก300แทนที่จะไปคิดเรื่อง388377คือถ้าผมเป็นเพื่อไทยก้าวไกลนะครับผมเลิกแล้วไอ้เรื่องทะเลาะกันเองผมเอาไปเวลาคิดว่า1จะได้เสียงที่ใต้เพิ่มขึ้นได้ยังไง2เสียงภาคตะวันตกจะเพิ่มขึ้นยังไง3เสียงภาคกลางจะเพิ่มขึ้นยังไงตอนนี้มันต้องคิดเรื่องแบบนี้ครับไม่ใช่มาคิดว่าโลมด่ากูต้องทวิตเตอร์กับใครมันกว่ากันสะใจกว่ากันไม่ใช่แล้วนะครับไอ้การด่าไปด่ากันมาจากอารมณ์เนี่ยนะครับถ้ามีอารมณ์เวลาเห็นคนด่าเนี่ยนะครับไม่ต้องไปอ่านบล็อกมันไป2วันท่านก็ลืมแล้วมาโฟกัสนะครับในเรื่องใหญ่คือให้ได้เป็นรัฐบาลกันดีกว่านะครับไอ้เรื่องปาสายด่ากันกระแนกกระแหนด่ากันเนี่ยนะครับเหมือนคนเราอะครับจะเดินไปหน้าปากซอยเจอหมาเห่าครับคนฉลาดเวลาจะเดินไปหน้าจากปากซอยเจอหมาเห่าทำอะไรนะครับวิธีแก้มีหลายแบบบางคนจะเดินไปหน้าปากซอยนะครับเจอหมาเห่าเลยไปเห่าใส่หมาก็มีบางคนจะเดินไปหน้าปากซอยเจอหมาเห่าเลยไปเตะกับหมาก็มีบางคนจะเดินไปหน้าปากซอยเจอหมาเห่าคิดออกว่าตัวเองจะเดินไปสมัครงานซึ่งจะได้เงินเดือน 300,000 บาทก็เลยหมามึงจะเห่ามึงก็เห่าไปกูจะไปสมัครงานกูเอาเงิน 300,000 บาททำงานทำการของกูวิธีคิดมันมีหลายแบบนะครับผมคิดว่าคนฉลาดเนี่ยคิดแบบหลังนะจะทำงานใหญ่เนี่ยหมามันเห่าก็ไปให้หมามันเห่าเพราะมันหมามันเป็นได้แค่หมามันทำได้แค่สร้างความรำคาญแต่มันไม่มีปัญญาทำอย่างอื่นแต่เราไปทำอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จแล้วก็หมาที่มันเห่าเนี่ยมันดักดันเห่าอยู่แค่ในซอยมันทำได้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำงานการเมืองต้องคิดใหญ่นะครับอย่าไปคิดยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มนะครับเสียเวลานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่โรมค่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับเมื่อเป็นการยกตัวอย่างไม่ได้เป็นการบอกว่าใครถูกหรือใครผิดนะเป็นการยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าผมเป็นคนด่าคนอื่นเองก็ได้ครับไม่ต้องพูดถึงโรมไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยก็ได้ยกตัวอย่างว่าความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลผมเป็นคนด่าทุกพรรคจนเขาทะเลาะกันก็ได้เพราะมันเป็นการยกตัวอย่างไงครับมันไม่รู้ว่าใครทำอะไรจริงๆนะครับอ่ะนะครับโชคสินค้าเป็นไรครับเห็นขยับไม่ครับสินค้าคือนี่ครับครับผมแค่แอคหน้าเฉยเอ้ยเมื่อวานมันมีไอ้อะไรนะไอ้เซตที่มันเป็นอะไรนะเซตเป็นพวกสุขภัณฑ์นะครับไอ้ที่วันนั้นเราโฆษณาที่มันมีกระเป๋าที่มันมีสบู่3แล้วก็ยาสีฟัน3แล้วก็ไอ้ยาดมยาดม3เซตนั้นทำไมเราไม่โฆษณาวันนี้เลยอ่ะนี่นะครับ1290บาท1290บาทนะครับได้กระเป๋านี้ด้วยใช่ไหมกระเป๋าเท่ๆท่านผู้ชมนะครับอีกเซตนึงที่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมนะครับ1290บาทนะครับท่านจะได้กระเป๋าแบบนี้นะครับช่วยซื้อด้วยครับพร้อมกับสบู่เหลวนะครับ
3สี3กลิ่นนะครับและ Herbal Refreshment นะครับซึ่งเรียกแบบชาวบ้านคือยาดมใช่นะครับแต่มันไม่ใช่ยาดมเพราะมันคือ Herbal Refreshment ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฉันจะใช้แชมพูไม่ใช่แชมพูนะครับสบู่เหลว3สี3แบบ Herbal Refreshment และยาสีฟัน3หลอดนะครับมูลค่า 1,290 บาทถูกต้องครับคือสะอาดหล่อเท่เมื่อก่อนมันเคยมีโฆษณาอะไรไม่รู้ผมเคยได้ยินที่ต่างจังหวัดทาเมียหอมผัวทาผัวหอมเมียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีสกุลแก๊สไอ้สบู่พวกนี้นะครับของ Voice TV ผมคิดว่าแบบนี้นะครับก็คือทาเมียหอมผัวทาผัวหอมเมียนะครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนแบบโชคเนี่ยยิ่งเหมาะใช่เพราะโชคอาบน้ำกับแฟนบ่อยใช่ครับใช่ไหมครับเวลาอาบน้ำกับแฟนเนี่ยส่วนใหญ่ใครเป็นคนถูหลังให้ใครครับผัดกันถูครับใช้อะไรถูครับใช้มือใช่ตอนที่อยู่กับแฟนเนี่ยก็ผัดกันทูหลังตอนที่ผมอยู่ในสภาเนี่ยผมก็ผัดเกาหลังครับผมแล้วการที่อยู่กับแฟนคนอื่นใช้อะไรถูหลังกันไม่มีไหมฮะให้เกียรติเขาอยู่กับแฟนคนอื่นไม่ได้อาบน้ำกันบอกเธอมีแฟนแล้วนะเธออย่ามายุ่งกับเราครับแล้วคนผมทองเมื่อวานใครครับที่เห็นเขามารับโชคตอนเย็นน้องผมทองผมยาวเมื่อวานนะที่ใส่แว่นนะเป็นกิ๊กครับเป็นกิ๊กเพราะนั้นแบบคบกันแบบว่าแบบไม่ใช่คำว่าแฟนครับหล่อป่ะอาจารย์ใช้ได้ครับโอเคนะครับก็สินค้าไวซีวีนะครับ 1,290 บาทนะครับสบู่เหลวนะครับ3ขวดนะครับแล้วก็ยาสีฟัน3หลอดรวมทั้ง Herbal Refreshment 3ซองส่วนเรื่องแซวอันนี้เป็นเรื่องเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวน้องยูกิดูอยู่เดี๋ยวน้องยูกิถามแม่ว่าคุณแม่คะทำไมพี่โชคเขาดูเป็นคนเลวอย่างนี้คะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องล้อพี่โชคจริงครับจริงๆพี่โชคเขาเป็นคนดีจริงก็เป็นคนเลวครับครับผมโชคมั่นมากอยากจะตบมึงจริงเลยคุณ นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันแล้วกันนะครับ0858598203นะครับขอได้หนึ่งนาทีครับเพราะว่าช่วงนี้โทรศัพท์ขาดแคลนครับโทรศัพท์ขาดแคลนนะครับนะครับก็แต่ผมฟังแล้วผมก็ดีใจนะครับถ้าเกิดเมื่อวานนี้หมอเลี้ยบกับคุณธนาธรพูดแล้วจะทำให้คนซึ่งทั้งสองฝั่งนะครับชอบด่ากันไปด่ากันมาเบาๆลงนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับคนบอกว่าคิดถึงพี่ปากับกะทิแล้วปากับกะทิหายไปไหนไม่รู้นะอย่าว่าแต่คุณเบื่อมาเลยผมยังเบื่อตัวเองเลยครับผมโชคระวังเจอไซยานายนะอย่างเงี้ยเริ่มมีคนอยากวางยาครับอันนี้อะไรนั่นไงคุณแบมอาจารย์สภาพเองเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรยังงงอยู่เลยนะเนี่ยใครเป็นคนถามแบบนี้โง่เส้นดีอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรนะครับพี่รัชดาไม่เคยบล็อกใครนะคะครับช่วงนี้อาจารย์รถทัวร์เปิดเวอร์รอตลอดหมายถึงเรื่องอะไรไม่เข้าใจนะครับขอเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับต้นครับผมครับผมคุณต้นเชิญครับครับอาจารย์มีเรื่องคำอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตั้งนี่แหละครับครับไม่รู้ว่าแม่ผมไม่แน่ชัดหรือว่าแกอะไรก็ไม่รู้ครับครับแกถามผมว่าถ้าแม่เลือกเพื่อไทยสรุปใครเป็นนายกผมก็เลยอ้าวอุ้งอิงในแม่ผมก็เลยบอกครับอ้าวแล้วคุณเศรษฐาล่ะครับครับเขาจะเป็นนายกอีกคนไหมผมก็เลยบอกแม่เรียกไปเดี๋ยวนายกก็คนที่แม่ตั้งใจไว้นั่นแหละผมก็บอกครับโอเคงั้นแม่ถามแค่นี้แหละโอเคแต่แม่ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับครับแม่ก็เลยถามแม่ผมเลยว่าทำไมแม่พูดอย่างนั้นกังวลมันเหมือนไม่แน่ชัดอะไรเลยนะแม่แม่ก็กังวลอยู่บางมันก็มีมุมที่บางทีเราก็ไม่ทันคิดคือสมมติคนชอบเพื่อไทยก็จะรู้สึกว่าเป็นอุ้งอิงก็ได้เป็นเศรษฐาก็ได้หรือเป็นชัยเกษมก็ได้แต่ว่าสำหรับบางคนที่เขาอาจจะไม่ใช่แฟนแบบฮาร์ดคอร์อาจจะตั้งคำถามแบบนี้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ใครก็เป็นคำถามที่ถามได้นะผมว่าก็ถามได้อยู่ถามได้อยู่ผมก็ไม่รู้จะตอบแม่ว่ายังไงโชคมีไอเดียไหมครับถ้าโดนถามแบบนี้โชคตอบว่าไงครับน่าจะเป็นอุ้งอิงครับแม่ผมก็เลยตอบไปก็เป็นคำถามมาฮาแบบผมก็แม่เหมือนคำตอบที่เหมือนไก่กับไข่เลยปัญหาโลกแตกมากผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยแม่ก็เลยมาจุดประเด็นเป็นทีมครับแม่ก็เอาอะไรไหมผมคิดก็ไม่รู้ผมก็รู้ครับผมขอบคุณก็เป็นคำถามกันตอนทานข้าวครับครับผมขอบคุณมากครับคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นาเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์มาจากฮังการีสวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้ผมเรียนที่ฮังการีกังวลเรื่องเลือกตั้งมากครับสถานทูตไทยแจ้งผมว่าได้ส่งเอกสารมาให้แล้ววันพุธที่ผ่านมาคนที่เรียนได้รับแล้วส่งเอกสารกลับไปยังสถานทูตหมดแล้ว
แต่ผมยังไม่ได้เลยครับเพราะผมพักหอพักมหาลัยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารอัดมาถึงมหาลัยแต่ต้องรออีก1อาทิตย์มหาลัยถึงจะส่งมาที่หอพักวันที่1ก็เป็นวันหยุดประจำชาติอีกเกรงว่าจะได้รับเอกสารและส่งกลับไปสถานทูตไม่ทันเวลาหากส่งไปไม่ทันเวลา3พฤษภาเสียดายมากเลยครับเอาอย่างนี้นะครับผมในฐานะที่ผมเคยเรียนต่างประเทศมาผมว่ารีบไปหาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแล้วขอเอกสารนี้ก่อนนะครับเวลามีเรื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เขาตามเอกสารให้เราได้บอกว่าเป็นเอกสารทางการที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งรีบไปตามก่อนนะครับสำหรับคนไทยที่เรียนที่ต่างประเทศและอาจจะยังไม่ได้รับเอกสารนะครับผมตอนอยู่เมืองนอกผมไปหาในเมลรูมของมหาลัยเลยนะครับเวลาเอกสารสำคัญไปขอค้นเองเลยนะครับขอเชิญครับสายถัดไปครับเขาวางไปแล้วอ๋อโอเคครับอีกท่านนึงนะครับดิฉันอยู่เยอรมันนะครับขอบคุณที่ขอเชิญครับอาจารย์ครับนี่ป้าดานะครับป้าดาบอกว่าที่สำหรับคนตะกี้ถามอ่ะว่าใครองค์นี้จะได้เป็นนายกหรือว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกครับสำหรับป้าอยากให้เศรษฐาเป็นนายกนะครับครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณอุ้งอิงเนี่ยขึ้นมาตอนนี้อยากให้ได้อีก4ปีแค่ให้ขึ้นมาครับสำหรับคุณอุ้งอิงนะครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับป้านะเพื่อไทยทั้งสองใบครับผมแล้วท่านครอบครัวเลยเลือกเพื่อไทยค่ะครับผมขอบคุณครับป้าดาครับขอสายถัดไปครับวันนี้ก็ป้าดาแกโทรเก่งเกินโทรเก่งนะครับแกจะเป็นพนักงานการโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแกโทรติดขอเชิญครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับพอดีตะกี้ผมฟังอาจารย์พูดอยู่ก็เลยวางไปก่อนครับอ๋อครับพี่เชิญครับพอดีผมฟังอาจารย์พูดถึงคนบางคนที่เขานอนไม่หลับถึงกับกินยาแล้วก็ยังนอนไม่หลับครับอาจารย์ครับเขาเรียกว่ากรรมครับอาจารย์กรรมนะครับโอเคครับกรรมตามสนองคือพูดง่ายเลยครับอาจารย์คือ8-9ปีที่ผ่านมาเขาทำให้คนอื่นทุกข์ครับทำให้คนอื่นเขานอนไม่หลับทำให้คนอื่นเขาเครียดตอนนี้กรรมย้อนกลับไปหาเขาแล้วครับครับอืมนี่ยังดีนะครับเนี่ยเขายังไม่เครียดถึงกับคนบางคนที่แบบเขาต้องเครียดที่ลูกเขาต้องเจอปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าคนในครอบครัวเขาสูญหายไปครับนี่ถือว่ากรรมยังไม่ตาเขาอยู่นะครับเนี่ยครับ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 ผมไม่สงสารหรอกครับคนแบบนี้คือตัดโลกยังเป็นไปตามกรรมครับอาจารย์โอเคครับซ้ำเติมเลยครับเป็นแนวซ้ำเติมเลยครับไม่ได้ซ้ำเติมครับเรื่องจริงแล้วผมอยากจะบอกกับเสียโตด้วยว่าครับผมเห็นเสียโตชอบสวดมนต์ก็เลยอยากจะบอกว่าอะไรในโลกนี้มันไม่มีเที่ยงหรอกครับอำนาจมันมีได้มันก็หมดได้ครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ช่วงมันมีเซต990ของกินมีอะไรไหมมีเซตนี้ออกมามีกระเป๋า You Voice Matter แล้วก็หมูแผ่น3ซองใช่ไหมครับใช่น้ำพริกคางกุ้ง2แล้วก็มันหลักสี2เนาะใช่ไหมนะครับเพิ่งเห็นภาพนี้นะครับ990บาทนะครับ You Voice Matter กระเป๋าหมูแผ่น3คางกุ้ง2แล้วก็มันหลักสีนะครับมันหลักสีอาจารย์เรียกซะดูอันนี้แหละมันต้องเรียกว่าอะไรนะนี่แหละพี่มันหลักสีมันสีมันดูแบบนะมันดูไม่ค่อยแพงนะเหรอเรียกว่าอะไรวะลืมละเรียกว่าอะไรวะแต่อร่อยจริงๆเคยกินแล้วเคยลองกินแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเอาชื่อใหม่อีกทีนึงนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่อินบ็อกซ์มาวันนี้ส่วนใหญ่อินบ็อกซ์มาเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับนักศึกษาไทยในฮังการีนะครับส่งข้อความมานะครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นคนไทยที่เยอรมันบอกว่าขอบคุณอาจารย์ค่ะที่พูดเรื่องคนไทยในต่างประเทศหลายวันแล้วตอนนี้เต็มตัวเลือกตั้งส่งใบเลือกตั้งกลับไปแล้วค่ะเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์สิริวัฒน์ครับครับสวัสดีครับนั่นเองครับมาแล้วใครครับเนี่ยพี่ผมร้องเพลงอะไรนะเพลงกรุ๊ปบีครับผมพี่โชคอาจารย์สิริวัฒน์ผมร้องเพลงประจำแหละครับใหม่นะครับครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจไอ้ช้าๆไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ช้าช้าช้ายังไม่เคยสมว่าหยุดแต่ที่ว่าฉันพอพื้นดวงดาวหยุดฉันที่ว่าสีทองดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหยุดเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจักษ์เป็นตัวอยู่ใช่ไหมหยุดเป็นเพราะเยื่อชุบมีอยู่ตาต้องเป็นอย่างเพียงด้วยเธอจะชีตาขอแค่ให้ฉันคนมารักหน่อยได้ไหม
นี่ไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าโอเคขอให้อาจารย์สีโอจับที่โชคของเราเนี่ยมีความสุขในวันชาติสวัสดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมา2วันอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับน้องเบิร์ดก็แฟนคาราบาวร้องเพลงบัวลอยให้เราฟังนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวเขาชื่อเอิร์ดหรือชื่อเบิร์ดเอ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 ิร์ดพูดผิดครับครับครับสวัสดีครับครับผมกำลังฟังเพลงเพลินเลยครับอาจารย์ครับผมเชิญครับฟังเพลงครับผมกูเอกชนเหมือนเดิมนะครับครับเชิญครับครับผมวันนี้มันมีหลายกรณีครับเอากรณีแรกก่อนครับคือครับกรณีคุณของคุณช่อครับครับผมความเป็นห่วงมากๆเลยครับครับเวลาเรื่องของการความรักษาความปลอดภัยครับในการที่ต่อจากนี้พรรคก้าวไกลที่จะแบบไปตามรายงานต่างๆเนี่ยผมอยากให้ออกมาแบบตีเคียวให้มันมากกว่านี้ครับครับครับเพราะมันอันตรายมากๆเลยครับเพราะไม่รู้ว่าผมคิดในแง่แบบ worst case เลยนะครับถ้าจะมีอาวุธขึ้นมานี่ก็ไม่แน่ไปห้ามก็ไม่ทันนะครับครับครับแล้วอีกเรื่องนึงครับเรื่องของเรื่องของครูครับครูพิการครูครับครับพอดีผมไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเรื่องของเงินเดือนของครูเอกชนกับครูรัฐบาลนะครับมันค่อนข้างที่จะห่างกันมากเลยครับครับครับอยากจะฝากเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับแต่ว่าเห็นสองพรรคก็เริ่มขยับกันแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับครับครับก็อยากให้ขยับให้มากกว่านี้นะครับอยากให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ครับเพราะว่ามันก็เหมือนขยับนิดเดียวครับผมอยากให้มันแบบเป็นกรณีที่แบบว่าเข้มข้นกว่านี้ครับผมก็งงว่าคราวนี้นะครับเราก็คุยกันหลายครั้งว่านโยบายครูกับการศึกษาเนี่ยเหมือนกับมันไม่ถูกพูดเยอะนะครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเหมือนกับรอบนี้แต่ละพรรคจะไปโฟกัสกันที่เรื่องเงินมากกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั้นมันเกิดอะไรนะครับเหมือนกับเกทับบัฟแหลกกันหน้าดูครับตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนั้นไปไม่เห็นมาบัฟกันเรื่องครูเลยครับถูกต้องครับทั้งนี้มันเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากครับครับครับมันเกี่ยวข้องกับเด็กสุดเลยครับ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 ก็ฝากพรรคการเมืองนะครับผมฝากขอบคุณครับฝากไว้เด้อครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นเสียงจากครูเอกชนนะครับซึ่งรอบนี้นโยบายครูกับการศึกษาเนี่ยถือว่าพูดน้อยเมื่อเทียบกับครั้งอื่นคือแต่ละพรรคก็คงจะมีแฟนบอกว่าเขาก็พูดผมก็ไม่ได้เถียงว่าเขาไม่พูดนะครับแต่ผมบอกว่าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งอื่นเนี่ยเรื่องนี้มันดูเบาเกินไปนะครับไม่ได้บอกไม่มีใครพูดนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ธีโรจน์ผมคนสุพรรณครับครับพี่สุพรรณเชิญครับผมจะขอพูดถึงเมื่อวันที่22พฤษภาคม57ครับครับให้เด็กมาร้องเพลงว่าขอให้รอหน่อยครับแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเป็นโชเฟอร์รถชนคนไทยขึ้นรถจะขับพาไปข้างหน้าครับแต่มันขับพาวนอยู่ที่แถวองค์คลองโอ่งอ่างครับครับแต่มาปีนี้มันจะเป็นกลับตัดเครื่องบินครับไอ้นี่มันเลวไม่เอาอ่าวเนี่ยครับไม่ได้สำเร็จอะไรสักอย่างครับค่าไฟแพงโทษยิ่งรักทำไปทำมาประชุมคณะรัฐมนตรีโดนลุมหาว่าตัวเองโดนลุมคนเดียวโธ่ไอ้ผู้นำอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุพรรณสวัสดีครับพี่สุพรรณครับเมื่อกี้มันเหมือนส่งคนส่งข้อความอะไรมาให้แกตึ๊ดอะไรไม่รู้เสียงแทรกครับสงสัยเมียส่งข้อความมาด่าบอกว่าให้ไปซื้อกับข้าวทำไมเอาแต่คุยโทรศัพท์เดี๋ยวโทรกลับมานะเว้ยว่านักเหรอโชคอย่าไปซาวเดี๋ยวแกโทรกลับมาแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแกโทรกลับมาก็อันนี้จริงนะพลเอกประยุทธ์เองในแง่ของความเป็นผู้นำเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นำสายประชาธิปไตยดังนั้นคนไม่ได้เป็นผู้นำสายประชาธิปไตยเนี่ยต้องโชว์ความเป็นลีดเดอร์ชิพนะครับอย่างน้อยความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือความเป็นผู้นำแบบแข็งแกร่งแบบสตรองแมนแบบฮาร์ดแมนเนี่ยจะต้องทุบโต๊ะแล้วกล้ารับผิดชอบนะครับคนเป็นผู้นำแบบสายซึ่งไม่ใช่เน้นประชาธิปไตยต้องมีความรับผิดชอบซึ่งพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับเรื่องค่าไฟแพงโทษครม.ผิดไปกันใหญ่นะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์จำได้ไหมคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่อาจารย์คุยกับคุณชูวัฒน์ครับเสื้อมันเพิ่งออกมาใช่ไหมและอาจารย์บอกว่าเสื้อผ้ามันเย็นอ๋อครับครับอาจารย์บอกเสื้อผ้ามันเย็นปุ๊บโทรสั่งเลยค่ะครับตามนี้ไม่ได้เลยอาจารย์เสื้อยูไวแมตเตอร์ใช่ไหมครับใช่ฮะจะรู้อยากจะรู้ว่ามันเย็นไม่เย็นดูเด็ดตามนี้ไม่ได้เลยมันเย็นไงมันนานไงมันเลยเย็นมาแล้วพูดเรื่องนะคะครับปกติ
สั่งของกินเนี่ยนะครับ2วันถึงเลยเร็วของกินนี่เร็วมากครับแต่เสื้อนี่ป่านนี้ยังไม่ได้เลยเอ๊ะตอนสั่งใช้ชื่อว่าตอนสั่งใช้ชื่ออะไรเนี่ยตอนสั่งบอกเฉพาะชื่อได้ไหมครับเดี๋ยวจะได้ตามให้ได้ถูกครับขอชื่อจริงตอนสั่งนิดนึงชื่อของหนูเหรอคะครับตอนสั่งใช้ชื่ออะไรครับจะได้ตามได้ถูกอ๋อใช้ชื่อชนกอะค่ะชนกนะครับเดี๋ยวโชคจดแล้วตามหน่อยนะครับคุณผมว่าเขาส่งไปแล้วพี่ถ้าเกิดเกิน2วันเนี่ยมันอาจจะตกหล่นจากไปรษณีย์แล้วแต่วันศุกร์มันก็น่าจะถึงวันพุธแล้วเนาะใช่มันอังคารพุธแต่เดี๋ยวแล้วครับถามให้แล้วตกลงมันเย็นไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยผ้าเย็นไหมก็เย็นอยู่นะครับผมใส่ก็เย็นอยู่นะครับเย็นดิพี่เขาใส่ในห้องแอร์แล้วตอนอาจารย์ใส่นี่ซักก่อนค่ะหรือว่าใส่ได้เลยผมไม่ได้ซักครับผมใส่เลยครับเวลาซื้อเสื้อกางเกงไม่เคยซักใส่เลยทุกทีเลยครับเราก็มีแต่คนด่าครับว่าไม่ควรทำแต่ทำอย่างนี้ตลอดเลยครับอ๋อแล้วค่ะจะได้จำไว้เป็นตัวอย่างว่าไม่ต้องซักใส่ได้เลยไม่มันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีครับไปซักก็ดีแล้วครับแต่ว่าผมเป็นคนชีวิตอนาถาผมได้ผมก็ใส่เลยครับแต่อย่าไปทำอย่างผมเลยครับอย่าใช้ชีวิตแบบผมครับไม่ดีครับอนาถาครับอย่าไปทำครับอนาถามากเลยนะเนี่ยโอ้รถก็ไม่ยอมซื้อครับขัดสนอาจารย์ครับรบกวนถามอาจารย์นิดนึงนะคะครับถ้าเกิดรัฐบาลถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยพวกองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมคะไม่เปลี่ยนครับเขามีวาระของเขาครับยังไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนตามวาระของครับแล้วก็ไอ้สุนัขก็ขอโทษค่ะไอ้9ตัวนั้นก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคือผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครแต่ว่าโดยหลักการแล้วองค์กรอิสระวาระไม่เปลี่ยนตามรัฐบาลอยู่แล้วครับคนละเรื่องกันครับเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นกลายเป็นองค์กรของรัฐบาลนะครับเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่ป้าดาบอกเมื่อกี้ว่าไม่อยากให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาก็จริงอะค่ะเดี๋ยวต้องเป็นอย่างคุณยิ่งรักอีกอ่ะโดนกันแกล้งแล้วก็โดนเด้งให้คุณเศรษฐาเป็นอ่ะดีละเอาแล้วไม่กลัวคุณเศรษฐาไม่กลัวคุณเศรษฐาโดนแกล้งสงสารอุ้งอิงไม่สงสารเศรษฐาว่าไงครับหรือคุณเศรษฐาน้อยใจนะครับเหตุผลมันยังไงครับเนี่ยกลัวอุ้งอิงโดนแกล้งไม่กลัวเศรษฐาโดนแกล้งบ้างเหรอครับไม่เป็นไรอ่ะเขาเป็นผู้ชายโอเคไม่เท่าเทียมเนี่ยขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโชคด้วยนะคะลืมทักครับผมสวัสดีค่ะครับผมเอ๊นี่คุณเศรษฐาแกน้อยใจเลยนะกูอุ้งอิงโดนแกล้งเศรษฐาโดนแกล้งไม่เป็นไรดีคือผู้ชายแฟนรายการเรานะครับแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยรักไม่เท่ากันนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับสวัสดีครับผมสิงห์บางเลนนะครับอาจารย์ครับพี่สิงห์บางเลนเชิญครับครับขอนอกเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าพูดไปก็ไปเคลียร์นโยบายดีๆของก้าวไกลเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันอีกครับก็คืออาจารย์ได้ยินข่าวไหมครับตอนนี้ไทยติดอันดับฆาตกรต่อฆาตกรต่อเนื่องอันดับโลกแล้วนะอาจารย์ครับกรณีเมียในตำรวจแอมเนี่ยครับอาจารย์ครับโอ้โหนั่นโหดมากเลยอาจารย์ได้ติดตามข่าวไหมครับ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 ก็เราสู่กันฟังแค่นี้ครับว่าอยากเป็นเรื่องอื่นบ้างครับเพราะการเห็นทะเลาะกันหน้าห้องกันแหลกลานอยู่ดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับจริงๆตอนนี้ในประเทศในโลกเรามีเรื่องใหญ่หลายเรื่องที่ต้องตามเรื่องซูดานก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับมีความขัดแย้งระหว่าง2นายพลนะครับที่ทำให้ตอนนี้ในประเทศเนี่ยคนตายไปเกือบจะ700 800คนแล้วนะครับซูดานเป็นประเทศซึ่งนะครับมีเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใหญ่มากที่คาฟูนะครับไม่ใช่คาฟูนะครับพูดผิดนะครับคาฟูนห้างคาทูมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์รุนแรงมากแล้วเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเป็นเหตุนองเลือดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆผมยังอยากพูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นในเวลานี้เลยแต่ว่าตอนนี้นะครับมีอุปสรรคข้อจำกัดหลายเรื่องที่ทำให้ไม่สามารถพูดเรื่องต่างประเทศอย่างที่เคยทำได้นะครับขอเชิญท่านถัดไปครับครับครับสวัสดีครับเห็นด้วยนะครับกับพี่สายเมื่อกี้นะพี่บอกว่าผมก็รับเยี่ยมเหมือนกันครับไม่อยากให้คุณจริงนะครับครับโอมอยากให้คุณเป็นขาโดมมากกว่านะครับครับนะครับเพราะคุณเป็นขาเขามีวิธีการที่แบบเขามีความคิดที่แบบความคิดที่ดีครับเขาแบ
เขาหลีกเลี่ยงได้ครับอาจารย์ครับเขาไม่ตอบโต้ครับอาจารย์ถ้าไหนตอบโต้ได้เขาก็ตอบครับแต่เขาตอบไม่ได้เขาก็เฉยๆแต่เขาไม่สนใจครับ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 สรุปคือว่าครับถ้าเจอหมาเหม็นหรือว่าเจอหมามันเห่าครับเราก็จะต้องเดินนะอาจารย์ครับเราอย่ายุ่งกับมันดีกว่าครับอาจารย์ครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็เป็นห่วงคุณอุ้งอิงให้คุณเศรษฐาเป็นไปก่อนดีกว่านะครับเศรษฐาโดนไปก่อนถ้าอย่างนั้นต้องครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับส่วนใหญ่ก็มีความปรารถนาดีกับคุณเศรษฐานะครับให้คุณเศรษฐาโดนไปก่อนนะครับผมเข้าใจว่าคนมองว่าคุณเศรษฐาดูดุดันเลยน่าจะแบบบู๊ไหมโอเคครับเชิญท่านถัดไปครับสวัสดี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 ครับเหรอครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงหายไปแล้วโชคพี่ครับผมเชิญครับเชิญครับผมมีเรื่องจะบอกนะอาจารย์ครับเพราะว่าที่ต่างจังหวัดในนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเขามีเก็บบัตรประชาชนนะฮะพวกไอ้เขามีเก็บบัตรประชาชนอาจารย์ที่ต่างจังหวัดครับครับครับเชิญเลยครับพูดต่อเลยครับเสียงขาดตลอดเลยครับเชิญพูดได้เลยครับผมขออนุญาตวางไปก่อนแล้วกันนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับเสียงขัดข้องนะครับขออนุญาตวางสายไปก่อนเพราะว่าเหมือนกับเสียงขาดหายนะครับโอเคนะครับขอท่านถัดไปครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับผมคนปากใต้โทรหาคุณธีรวัฒน์ครับอาจารย์ธีรวัฒน์เป็นไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วไม่เคยติดครั้งนี้โชคดีจังเลยขอบคุณมากครับคนปากใต้เชิญเลยครับแสดงความเห็นได้เลยครับครับผมไม่เชื่อเลยนะว่าปากใต้เราเนี่ยจะคุณประยุทธ์จะมาอันดับหนึ่งนี่ผมแทบไม่เชื่อในวงการทหารโอเคผมโทรจังแล้วก็ไม่เคยติดแต่ผมว่าประเทศไทยเรามันก็อยู่อย่างนี้แหละครับครับเพราะว่าอะไรมันอยู่ที่ประชาชนเราด้วยครับครับไปตะลอกกันทำไมใช่ไหมใครความคิดของใครไปทางไหนพวกนักการเมืองก็โอเคใช่ไหมครับเขาก็ทำหน้าที่ของนักการเมืองไปแต่ประชาชนอย่างเรานี่ไปด่าคุณช่ออะไรผมไม่ได้เข้าฝันลงไปนี่ก็ไม่ด่าเขาทำไมถ้าคุณอยากทำคุณก็เป็นนักการเมืองที่ได้ไปทะเลาะกันในสภาครับจริงไหมครับ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 โอเคครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากเนี่ยครั้งแรกที่โทรติดผมเป็นแฟนอาจารย์มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วขอบคุณมากครับแล้วอยู่ใต้จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดไหนที่ใต้ครับผมพัทลุงครับอ๋อแล้วพัทลุงบรรยากาศหาเสียงเป็นไงครับคึกคักไหมครับที่พัทลุงครับผมแล้วผมก็ติดตามพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดครับแต่ว่าก็อยากว่านะคนใต้เราแต่เดี๋ยวนี้ตาสว่างกันเยอะแล้วแล้วก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่คุณอุ้งหมาข้ามไปบุญพี่ชายอาจารย์ก็ติดตามตลอดขอบคุณมากครับแต่ผมมองแล้วนะครับอาจารย์ครับครับมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่มนุษย์เราทั้งนั้นไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับอยู่ที่มนุษย์เราทั้งนั้นคือว่าอะไรเขาเรียกว่า1เราไม่มีเชือกที่จมูกอาจารย์ครับครับครับจะให้เขาจูงอะไรเราต้องดุลพินิจเอาเองบ้างครับผมก็ความรู้ไม่มีหรอกครับครับแต่ผมชอบทางการเมืองโอเคครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากนะครับจากพัทลุงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นพันพันสายแล้วครับทุกวันเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับทำไมโทรติดอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโทรติดแล้วคุยแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพัทลุงก็เป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะครับพัทลุงนี่มีบ่อน้ำร้อนด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าเสกกับโชคเคยไปหรือเปล่าที่เขาชัยสนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติผมเคยไปนะครับนอนแช่เพลินเลยนะฮะโหอยากนอนแช่บ้างขอเชิญครับท่านถัดไปสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับจากอุบลนะครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับจากอุบลครับผมอยากจะถามอาจารย์หน่อยว่ากัปตันที่เขาขับเครื่องบินเนี่ยขอบังคับการบินถ้าเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเนี่ยมันติดต่อกันได้หรอครับขอบังคับการบินก็พอได้ครับถ้ากัปตันยังใช้ภาษาคนอยู่ครับแต่ถ้ากัปตันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องก็ลำบากหน่อยครับผมเห็นเขาใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับที่ขอบังคับการบินแต่กัปตันที่เขาพยายามจะขับเครื่องบินอยู่เวลานี้เขาว่าเขาเก่งนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงครับก็เขามโนครับ
เขาเป็นพวกเด่นในการมโนให้เขาขับกลับบ้านเขาอะครับให้เขาพาครอบครัวเขาไปเองครับไม่มีใครไปด้วยกับเขาอะครับผมว่าครอบครัวเขาคงยังไม่กล้านั่งเครื่องบินที่เขาขับเลยครับถ้าเขาขับเครื่องบินเองจริงผมว่าครอบครัวเขาก็คงไม่กล้าครับอ๋อเหรอครับอ๋อถ้างั้นให้เขาไปคนเดียวนะอาจารย์นะเราเสียค่าตั๋วแล้วเรายังจะไปอยู่กับคนแบบนี้อ่ะพูดภาษาไม่รู้เรื่องอ่ะครับอาจารย์ใช่ครับให้เขาไปของเขาเองคนเดียวดีกว่าไปอยู่โลกไหนก็แล้วแต่ไปอยู่ปรโลกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ครับไปคนเดียวดีกว่าครับขอสาธุครับอาจารย์ให้เขาไปเลยครับรีบไปเลยครับครับนี้ครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องของกัปตันนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงใครนะครับก็ถ้ากัปตันขับเครื่องบินก็ถ้าขับไม่เก่งก็ไปปรโลกนะครับแล้วก็ไปคนเดียวเองไม่ต้องชวนคนอื่นไปด้วยนะครับกับตังเป็นคนขับมา8ปีแล้วนะครับจะลงเหวกันไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอยากไปด้วยนะครับใน Facebook นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมได้อินบ็อกซ์จากท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาเยอะมากนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยในต่างประเทศซึ่งจะมีความกังวลเรื่องการโกงการเลือกตั้งนะครับประเด็นเรื่องการโกงการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมีความกังวลมากนะครับในหมู่คนไทยที่ต่างประเทศแล้วก็ความกังวลว่าบัตรเลือกตั้งที่ส่งมานั้นจะถูกเอาไปคำนวณคะแนนอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับก็ส่วนใหญ่เป็นความกังวลนะครับที่มาจากเยอรมันก็มีนะครับมาจากออสเตรียก็มีมาจากฟินแลนด์ก็มีนะครับมาจากเยอรมันก็บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันอยู่เยอรมันค่ะนะครับเป็นแฟนอาจารย์มาหลายปีมากได้ดูรายการตาสว่างแล้ววันนี้ขอกราบขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยดูเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะขออาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่านอนดึกค่ะก็ขอบคุณนะครับคุณแพตตี้นะครับแฟนรายการจากประเทศเยอรมันนะครับที่คงจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วนะครับแต่ก็เหมือนคนไทยส่วนใหญ่ที่กังวลเรื่องการโกงการเลือกตั้งนะครับใช่ครับจากฝรั่งเศสครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากเกาะคอสต้าค่ะอ้าวเชิญครับจะฟ้องอาจารย์เรื่องบัตรเลือกตั้งยังไม่ได้เลยค่ะอ้าวอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องเลือกก่อนบัตรเลือกตั้งยังไม่ได้แล้วเขาบอกว่าให้ส่งกลับภายในวันที่2พฤษภาแต่ยังไม่ได้บัตรเลือกตั้งเลยค่ะชาวเกาะคอสต้ายังไม่ได้สักคนเลยเอ๊ะโทรไปที่สถานทูตรีบตามดีไหมครับสถานทูตไทยอิตาลีในไทยมีเบอร์เขาไหมครับรีบๆโทรไปตามดีกว่านะครับสถานทูตฝรั่งเศสค่ะสถานทูตอยู่ในกรุงปารีสค่ะแล้วได้ลองโทรไปหรือยังครับอันนี้ต้องรีบโทรแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับวันที่3มันยังไม่ได้โทรไปค่ะว่าจะรอดูวันนี้ก่อนถ้าวันนี้ยังไม่ได้นี่ก็จะโทรไปที่สถานทูตค่ะโทรเลยครับรีบๆโทรเลยครับอย่าไปรอครับเดี๋ยวมันช้าครับเพราะว่าสมมติโทรวันนี้โอเคค่ะอาจารย์โอเครีบๆโทรก่อนเพราะว่าวันที่3มันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับใช่ค่ะใช่อาทิตย์หน้าแล้ววันที่1ก็เป็นวันหยุดด้วยวันหยุดวันหยุดวันแรงงานด้วยค่ะเออโทรทำไมเขารีบอาจารย์คะทำไมรีบคือเราลงทะเบียนไปตั้งนานแล้วแต่เวลาให้จบกับทำไมเขารีบจังเลยว่าวันที่2นะอะไรนี้ทำไมรีบร้อนจังเลยอ่ะเออไม่เอาอย่างงี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งโทรมาในรายการไปโทรไปที่สถานทูตก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรีบโทรไปตามก่อนนะครับแล้วก็ ไล่บี้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตอบโยกก็ต้องไล่บี้ให้ได้นะครับอย่าให้เจ้าหน้าที่มันตอบแบบข้าราชการห่วยโยนไปโยนมาอย่าไปยอมนะไล่บี้ให้ได้นะครับว่าเรื่องนี้มันถึงไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่ทันเสียสิทธิ์ไปเสียดายนะครับคราวนี้รีบโทรไปตามก่อนนะครับอาจารย์ใช้สิทธิ์มากเลยคราวนี้กลัวเสียสิทธิ์มากเลยค่ะเดี๋ยวรีบโทรไปตามแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ข่มเจ้าหน้าที่กลับนะครับอย่าไปยอมให้เจ้าหน้าที่สถานทูตข่มเจ้าหน้าที่สถานทูตบางที่ชอบข่มคนไทยไม่ใช่ทุกที่นะครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่ไม่ดีข่มอย่าไปกลัวนะครับเถียงกลับไปเลยนะครับว่าคุณทำเราเสียสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้นะครับรีบโทรไปตอนนี้ก่อนเลยครับ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 โอเคนะครับอันนี้ก็จากฝรั่งเศสอันนี้อีกท่านนึงนะครับจากออสเตรียนะครับเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเหมือนกันนะครับหลายประเทศเลยนะที่บ่นเรื่องนี้นะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ขึ้นมานิดนึงเป็น 5,000 กว่าครับอาสาสมัครร่วมกันรณรงค์สังเกตการเลือกตั้งปี62เดือน14พฤษภาคมที่ถึงเนี้ยนะครับแต่ยอด 5,000 กว่าก็ยังน้อยอยู่ฮะครับจำนวนที่ต้องการจริงๆคือ 100,000 ครับครับครับยังต้องการอยู่นะครับท่านใดที่พอจะสละเวลาได้จริงๆก็เพื่อพวกเราเองกันทั้งนั้นนะฮะช่วยกันนิดนึงครับไม่ได้เหลือบากว่าแรง14พฤษภาเข้าไปที่โหวต62ใช่ครับชื่อเว็บไซต์นะ vote62.com แต่ถ้าใครอยากจะเข้าทาง LINE ก็คือ @@line ครับโหวต62ครับเข้าไปเอาคู่มือมาอ่านก่อนครับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องเบอร์
ใครมีอยู่เขตไหนเบอร์อะไรป่านนี้น่าจะรู้แล้วแต่ว่าที่จะงงกันมากที่สุดก็คือสสตัวสสมันจะสับสนนิดนึง อยากให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็เข้าไปคลิกตรงคำว่าเขตเราเขาจะมีให้เรากรอกเองนะฮะจังหวัดอำเภอตำบลอะไรเราดูตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องไปรอคือดีฮะช่วยความมั่นใจชัวร์คือไปดูหน้ากูหาดีครับแต่ว่าไอ้ความที่มันวุ่นวายสับสนที่หน้ากูหามีคนมาเยอะเราดูกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเสร็จแล้วเราจดไม่พอใส่มือถือไว้เลยไปถึงเวลาเราก็ตามนั้นเลยนะครับผมขอบคุณครับยังต้องการอีกเยอะนะครับช่วยกันหน่อยครับครับขอบคุณมากครับอันนี้ย้ำนะครับอาสาสมัครสังเกตการการเลือกตั้งครับต้องการอีก 100,000 ตอนนี้ได้ 5,000 เข้าไปที่เว็บไซต์โหวต62หรือแอดไลน์นะครับโหวต62ไลน์ในมือท่านเข้าไปในปุ่มแอดนะครับพิมพ์คำว่าโหวต62ลงทะเบียนเป็นประชาชนที่คอยสังเกตการการเลือกตั้งไม่ให้มีใครโกงเสียงของเราปล้นอำนาจจากมือเราด้วยการใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการฟอกขบวนการโกงนะครับอย่ายอมให้มีการโกงประชาชนเกิดขึ้นอีกแต่อย่างใดนะครับวันนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับส่งข้อความมาเป็นคนไทยในต่างแดนเกือบหมดเลยสะท้อนถึงปัญหาคลุกคลักต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้มีปัญหาเรื่องของการส่งบัตรที่ไม่ตรงกับการลงทะเบียนเกิดขึ้นอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเล่าอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าวันก่อนเล่าว่าเกิดกรณีที่ประชาชนชื่ออยู่สกลนครเขต3แต่ในเอกสารลงเลือกตั้งที่ต่างประเทศกลับกลายเป็นถูกโยกไปเป็นสกลนครเขต7นะครับมีปัญหาแล้ววันนี้มีอีกเคสหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละเอียดช่วงหลังจากนี้ขอเชิญท่านถัดไปครับฮัลโหลครับสวัสดีครับจ้านี่ป้ามินบุรีนะคะครับคุณป้าเชิญเลยครับจ้าคือกลัวโกงมากเลยตอนนี้ครับเขาของเพื่อไทยน่ะไอ้มันมาเดินเก็บอะไรพวกติงตองแถวเนี้ยครับนะครับแถวมินบุรีครับภาวนาขอให้ประชาธิปไตยเสร็จไปสักทีครับนะก่อนตายอ่ะครับจ้าโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นป้าที่มินบุรีนะครับแฟนรายการเหมือนกันนะครับวันนี้ความเห็นหลากหลายนะครับคนไทยในต่างประเทศที่อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวผมจะหาโอกาสนะครับรวบรวมเสียงของท่านอย่างละเอียดนะครับวันนี้ส่งข้อความมากันเยอะเลยในอินบ็อกซ์เรื่องของการชื่อของตัวเองในหน่วยเลือกตั้งกับใบคะแนนที่จะเอาคะแนนไปลงในวันเลือกตั้งนั้นเป็นคนละเขตกันนะครับวันนี้มีมาเป็นเคสที่3เคสที่4แล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานของการโกงการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบหรือไม่ยังไม่ทราบได้แต่ว่ามีอินบ็อกซ์กับท่านผู้ชมนะครับติดต่อมาหลายคนถึงปัญหาคล้ายๆกับกรณีสกลนครนะครับชื่ออยู่ที่สกลนครเขต3แต่ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรชื่อถูกจัดไปอยู่ในสกลนครเขต7นะครับซึ่งอาจจะเป็นเงื่อนงำของการโกงการเลือกตั้งหรืออาจจะเป็นเงื่อนงำของการผิดพลาดนะครับยังไม่ทราบได้แต่เป็นความผิดปกติอย่างแน่นอนวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไปเจอกันในรายการโอวิวครับขอบคุณโชคและเสกมากครับสวัสดีครับ